สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับต่อไปนี้ผมจะบรรยายข้อสอบ TOEFL ที่เพิ่งสอบไปเมื่อ2วันก่อนนี้นั่นคือวันเสาร์ที่23มิถุนายนปีคริสตศักราช2018การบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายวันจันทร์หลังจากการสอบไปแล้ว2วันข้อสอบที่จะบรรยายในวันนี้เป็น reading หัวข้อว่า the populationAn economy in 16th century Europe. สำหรับข้อสอบฉบับนี้มีการออกมาแล้ว4ครั้งด้วยกันนับครั้งนี้เป็นครั้งที่4เมื่อปี2016 2017ออก2ครั้งและพึงสังเกตนิดนึงว่าปี2016กับ2017ที่ออกติดต่อกันนั้นสอบในวันเดียวกันแล้วก็เดือนเดียวกันด้วยเพียงแต่ต่างปีเท่านั้นเองข้อสอบก็เหมือนเช่นเคยมีการออกข้อสอบประมาณ5ชุดชุดหนึ่งมีประมาณ 3-4 เรื่องรวมหมด reading ที่ออกก็คือประมาณ20เรื่องในแต่ละครั้ง reading ที่นักศึกษาเข้าสอบเจอชุดเดียวกันมากที่สุดคือชุดที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับนี่คือภาพที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอคือข้อสอบที่กำลังจะบรรยายซ้ายมือนั้นเป็นหนังสือที่ข้อสอบดัดแปลงมาออกคือหนังสือที่ชื่อว่า Civilization in the West ขวามือนั้นเป็นผู้ประพันธ์ที่มีไฮไลท์ไว้นั้นเป็นคำศัพท์ที่ออก to capacity ถามว่าแปลว่าอะไร cycle ถามว่าแปลว่าอะไร surplus ถามว่าแปลว่าอะไรและ disrupted ถามว่าแปลว่าอะไรผู้ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนจะได้รับบทเรียนที่มีคำศัพท์อภิธานศัพท์อยู่ประกอบอยู่ด้วยซึ่งแยกออกมาเป็น paragraph 1 2 3 4และ5ไปถึงกระทั่ง6ซึ่งมี6 paragraphs ด้วยกันจริงๆเมื่อ2วันก่อนหรือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เนี่ยยังมีข้อสอบที่ออกอีก2ฉบับที่ยังไม่เปิดเผยและผมติดตามข้อมูลมาได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่จะเจอตอนสอบคราวที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่อง adopting Roman values ซึ่งมาจากหนังสือที่ปรากฏอยู่ซ้ายมือตรงหัวข้อซ้ายมือนะครับ the Roman Empireขวามือนั้นเป็นผู้ประพันธ์คำศัพท์นั้นถามอยู่4คำด้วยกัน pragmatic founding fragments แล้วก็ massively ส่วนที่เห็นเป็นไฮไลท์นั้นเป็น background สีเทานั้นเป็นส่วนที่ออกข้อสอบเป็น sentence restatement ซึ่งข้อสอบมักจะคัดเอาประโยคที่ยาวที่สุดมาถามว่าถ้าเขียนสมัยนั้นจะเขียนให้กระทัดรัดได้ใจความเขียนได้อย่างไรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ยังมีการออกข้อสอบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการออกครั้งแรกแต่ถือได้ว่าโรงเรียนเสริมหลักสูตรเป็นแห่งแรกที่สามารถนำข้อมูลนี้มาเสนอนักศึกษาได้ก็คือเรื่อง Emergence นั้นมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Tropical Forests คนทางขวามือนั้นเป็นผู้ที่ประพันธ์คำศัพท์ที่ออกก็มีคำว่า intensity คำว่า retains คำว่า sheltering
และคำว่า abruptly ออก4คำด้วยกันแล้วก็มีคำถามบางข้อที่หลุดออกมาด้วยสำหรับผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสืออีกหลายเล่มที่มีการคัดลอกดัดแปลงมาออกข้อสอบของ IBT และในการบรรยายนั้นผมจะพาเข้าสู่หน้าต่างบานของผมโดยเฉพาะคือหน้าต่างบานที่เห็นอยู่ในขณะนี้แบ่งออกมาเป็น paragraph 1 2 3 4 5และ6ตัวที่ highlight เป็นสีแดงนะเป็นคำศัพท์ที่จะบรรยายในการบรรยายแต่ละย่อหน้านั้นคำศัพท์ของแต่ละย่อหน้าจะอยู่ในหน้าต่างอีกบานหนึ่งตัวเลขที่กำกับไว้นั้นก็คือให้รู้ว่ามาจากประโยคที่1ประโยคที่2ประโยคที่3บางประโยคก็ไม่มีคำศัพท์และในตัวเนื้อเรื่องเองก็มีตัวเลขกำกับไว้ว่าเป็นประโยคที่เท่าไหร่และเมื่อนักศึกษาเข้าใจขอบเขตของการบรรยายในวันนี้ก็เชิญติดตามได้ในบัดนี้ครับย่อหน้าแรกประโยคที่หนึ่ง Over the course of the 16th century, the European population increased by about a third, with much of the growth taking place in the first 50 years. ขึ้นต้นมาก็บอก over the course of over the course of เนี่ยถ้าเขียนพระพูดสั้นๆก็คือระหว่างหรือใช้คำในภาษาอังกฤษว่า during นั่นเองในช่วงระหว่างศตวรรษที่16ประชากรของยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณเศษ1ส่วน3 a third with much of the growth แล้วก็ไอ้การเติบโตส่วนใหญ่ในการเพิ่มของประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้น taking placeIn the first 50 years, ใน50ปีแรกของศตวรรษนี้ในประโยคที่หนึ่งนั้นคำศัพท์ที่มีอยู่ก็คือ over the course of ซึ่งนักภาษาศาสตร์หลายท่านนี่ตั้งข้อรังเกียจว่ามันฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุกระทัดรัดก็คือใช้เพียงแค่คำว่า during เท่านั้นเองส่วน taking place นั้นก็ออกโทโฟมาแล้วด้วยการแปลว่า occurring to take place ก็คือ to occur นั่นเองครับกลับมาดูที่ประโยคที่2ครับประโยคที่2 rough estimates suggest the rise to have been from about 80 to 105 million estimate คือการคำนวณคร่าวๆตัวมันเองก็มีความหมายคำนวณคร่าวๆอยู่นะครับแต่บางครั้งเราก็จะเห็นคนเน้นด้วยการใส่คำว่า rough เพราะ rough ก็แปลว่าคร่าวๆเหมือนกันการคำนวณคร่าวๆเนี่ยการประเมินการโดยคร่าวๆเนี่ยแสดงเห็นชี้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยว่ามันเพิ่มได้เพิ่มในอดีตเนี่ยจาก80ล้านมาเป็น105ล้านคนคำว่า rough TOEFL ออกมาเท่ากับ approximate บางครั้งก็ออกเป็นคำวิเศษเป็น roughlyเท่ากับ approximately ส่วนคำว่า estimates นั้นก็ออกมาเท่ากับคำว่า calculations คำนวณคำว่า suggest อาจจะแทนด้วยคำว่า indicate ได้เพราะ TOEFL ก็เคยออก suggest คู่กับ indicate suggest อาจจะแปลได้หลายอย่างแต่คำหนึ่งที่เหมาะกับการแปลและเข้ากับความหมายในประโยคนี้ก็คือคำว่า indicate นั่นเองครับกลับมาที่เนื้อเรื่องครับประโยคที่3 Patterns of growth
varied by region รูปแบบของการขยายตัวหรือการเติบโตของประชากรแตกต่างกันไปตามภูมิภาค patterns รูปแบบ varied แตกต่าง region ภูมิภาคในภาษาอังกฤษนั้นออกข้อสอบมาแล้วทั้งสิ้นโดยคำว่า patternsออกมาเท่ากับ models ฉะนั้น patterns of growth ก็คือ models of growth นั่นเองส่วน varied นั้นก็ออก TOEFL มาเท่ากับ differ เราสามารถพูดว่า differ the by region และ region นั้นง่ายๆก็คือเท่ากับ area TOEFL ก็ออกหลายครั้งด้วยเช่นเดียวกันกลับมาดูที่เนื้อเรื่องครับประโยคที่4 the populationof the Eastern Europe seems to have increased more steadily across the century. เอาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับครึ่งของประโยคนี้ก่อนเขาบอกว่าประชากรของยุโรปตะวันออกดูประหนึ่งว่าจะได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างคงเส้นคงวาตลอดทั้งศตวรรษครึ่งหลัง while ในขณะที่ Western Europe ยุโรปตะวันตก experienced a population explosion in the early decades ในขณะที่ยุโรปตะวันตกนั้นประสบกับการเติบโตการระเบิดของประชากรคือการเติบโตของประชากรอย่างมากมายอย่างกระทันหันในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับในช่วงต้นทศวรรษคือ10-20-30ปีแรกนะฮะของศตวรรษที่16นั่นเองนะครับคำศัพท์ที่มีอยู่นั้น the population of the Eastern Europe seems to have increased ขอให้นักศึกษาสังเกตว่าไอ้การใช้ to verb ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นรูป perfect เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะ seem to have increased infinitive เป็นรูป perfect perfect infinitive หรือที่ได้พูดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ to have been นี่ก็เป็นรูป perfect infinitive เช่นเดียวกันเพราะกริยาเมื่อใช้ to verb และใช้เป็นรูป perfect เนี่ยมันหมายความว่ามันได้เกิดมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับแต่นี่คำศัพท์ที่มีอยู่นั้นจะได้แก่คำว่า steadily steadily เคยออกข้อสอบสวยมากผมชอบมากเลยออกในข้อสอบ IBT มาเขาออกมาด้วยการแปลว่า at an unvarying rate นะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงคงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงที่ไม่ใช่เพิ่มปุ๊ดปั๊ดแล้วก็หยุดเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่ลักษณะเงินสวยนะครับ steadily ที่เขาแปลแล้วออกข้อสอบคำออกข้อสอบมีหลายคำแต่คำที่ผมว่าดูสวยงามที่สุดก็คือ at an unvarying rate นั่นเองครับส่วน while ซึ่งแสดงการแย้งกันระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก while เท่ากับคำว่า whereas ครับสามารถทดแทนกันได้แล้วก็สอบก็ออกมาแล้วด้วยที่น่าสนใจก็คือคำต่อมาครับคือคำว่า experience the experience เนี่ยTOEFL ออกมาคือเวลาประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับ TOEFL จะชอบออก to experience เท่ากับ to undergo นั้นเมื่อเป็นอดีตก็เปลี่ยนเป็น underwent ช่อง3ก็คือ undergone เหมือนกันออกมาหลายครั้งมากครับเป็น10เลยครับ to experience เท่ากับ to undergo นะฮะฉะนั้นช่อง2 experienced จึงเท่ากับ underwent คำต่อมาก็คือคำว่าexplosion explosion ปกติก็คือการระเบิดการระเบิดณที่นี้ก็คือการเพิ่มอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็น sudden แล้วก็ rapid increase ออกมาลักษณะนั้นปรากฏว่า TOEFL ได้เคยออกมาเท่ากับ outburst ครับระเบิดออกมามันใช้ในความหมายที่เป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกันมันไม่ได้หมายถึงการระเบิดของลูกระเบิดจริงๆแต่เป็นการระเบิดของประชากรนะครับซึ่งเขานิยมใช้มากว่า population explosion
ฉะนั้นคำว่า outburst ก็ใช้ในลักษณะนี้เลยทอฟโฟก็ออกแล้วทั้งสองคำครับอันหนึ่งมันทำให้ผมคิดถึงคำคำหนึ่งซึ่งจะเป็นคำที่มีการสัมผัสอักษรก็คือ population p แล้วก็ตัวขยายก็ p ตัวที่ถูกขยายก็ p เหมือนกันอักษรขึ้นต้นในอักษรเดียวกันซึ่งในส่วนลักษณะนี้ได้เคยย้ำมาตลอดเวลาว่าเราเรียกมันว่า alliteration การสัมผัสอักษรการสัมผัสอักษรนะครับทีนี้ population proliferation ดูจริงๆแล้วมันน่าจะไพเราะน่าจะสวยกว่าแต่ปรากฏว่าความนิยมนี่กับนิยม population explosion มากกว่าครับส่วนใหญ่เวลาอ่านหนังสือจะเจอ population explosionต่อมา decades เมื่อเติม s ไปคำแปลของมันก็คือ tens of years นะครับฉะนั้นในกรณีของ in the early decades สามารถพูดได้อีกอย่างว่า in the early tens of years แม้จะไม่นิยมพูดอย่างนั้นก็ตามแต่ก็พูดได้หรือถ้าเราพูดว่า in the late decades เราก็อาจจะพูดว่า in the late tens of yearsนะครับ tens of years ซึ่ง tens of years ไม่นิยมเท่ากับ decades แน่นอนห่างกันลิบเลยนะครับข้อสอบเราก็เลยเห็นว่าเขาไม่ออกเหมือนกับคำว่า millennia นะฮะแล้วก็ออกมาเท่ากับ thousands of years อันนั้นใช้มากกว่านะครับโอเคผ่านไปครับดูต่อมาในส่วนนี้เป็นส่วนของประโยคที่4ซ้ำกัน2ประโยคต้องเป็นประโยคที่5ไม่เป็นไรถือว่าเป็น 4.2 แล้วกันจะได้ไม่ต้องแก้มาก 4.2 Now the population of France may have doubled between 1450 and 1550from 10 to 20 million ประชากรของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าระหว่างปี1450ถึงปี1550และเพิ่มจำนวน from 10 to 20 million และเพิ่มจาก10ล้านมาเป็น20ล้านคนใน 4.2 นี้นะคำว่า double นี้ถ้าเผื่อจะแปลเราสามารถแปลได้โดยการแปลว่า increased twofold เพิ่มเป็น2เท่าไอ้คำว่า double เนี่ยเคยออกเท่ากับ twofold มาแล้วเมื่อใช้เป็นคุณศัพท์นะครับฉะนั้นไอ้การที่ผมแปล double แปลว่า increased twofold นี่จึงเป็นการแปลที่สมเหตุผลสมควรที่จะแปลเช่นนั้นนะครับและต่อมานะครับผ่านไปดูประโยคที่5ต่อมา ในประโยคที่5 the population of England nearly doubled between 1500 and 1600 from more than 2 million to more than 4 million ประชากรของประเทศอังกฤษเพิ่มเกือบ2เท่าระหว่างปี1500ถึงปี1600และนั่นก็คือเพิ่มจำนวน from more than 2 million จากกว่า2ล้าน to more than 4 million ไปสู่จำนวนกว่า4ล้านนะครับคำว่า nearly เป็นคำที่ง่ายแต่มันเป็นคำที่ง่ายก็จริงทอฟโฟก็มีการออกมาแล้วด้วยการออกเท่ากับ almost หรือ almost นะครับทีนี้ถ้าเผื่อจะให้ประโยชน์นิดหน่อยเพราะคำนี้มันง่ายเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มคำนิดนึงนะคำว่า all but do something นี่ก็แปลว่า almost do something all but จะแปลว่า almost ด้วยอ
นะครับ all but do something แปลว่า almost do something นะครับเหมือนกันนะครับเป็น idiom เท่านั้นเองกลับมาดูที่เนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องในประโยคที่6ต่อมา Castile the largest region in Spain grew 50% in 50 years Castile ซึ่งเป็นภูมิภาคที่หรือบริเวณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนก็เติบโตขึ้นประชากรเติบโตขึ้นเนี่ย 50%นะครับในระยะเวลา50ปีนะประโยคนี้ไม่มีอะไรนะ6ไม่มีอะไรเป็นคำง่ายๆ7ประโยคที่7 Europe had finally recovered from the devastation of the Black Death and by 1600 its population was greater than it had ever beenเขาพูดต่อมาบอกว่าในเรื่องดำเนินเรื่องต่อมาว่ายุโรปเนี่ยที่สุดได้ฟื้นตัวจากการทำลายของ Black Death Black Death นี่ที่ใช้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นสมญาของโรคการโรคระบาดเมื่อสมัยศตวรรษที่14ครับซึ่งปรากฏว่าทั้งในยุโรปและในเอเชียมีคนตายทั้งโลกเนี่ยทั่วโลกเนี่ย50ล้านคนโดยประมาณ50ล้านคนเสียชีวิตในช่วงศตวรรษที่14สมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้นะครับโอเคครับทีนี้ในประโยคนี้มีคำศัพท์ที่สวยอยู่หลายคำเป็นต้นมา finally ซึ่งแปลว่าในที่สุดเป็นต้นว่า recover from ก็สามารถนำไปสู่ศัพท์ที่สูงขึ้นเล็กน้อยได้นะและก็คำที่สวยที่เน้นเป็นพิเศษเลยก็คือ devastation ที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษซึ่งแปลว่าการทำลายนะครับเรามาดูคำศัพท์เหล่านี้ด้วยกัน finally นั้นโดยทั่วไปเราทราบอยู่เราพูดกันอยู่ประจำว่ามันมีลี่อีก2ตัวที่ใช้ความหมายเหมือนกันนะโดยทั่วไปเนี่ยคำซึ่งมีความหมายว่าในที่สุดนี่มีอยู่เยอะแยะเป็น10ขึ้นไปแต่ว่าเรามักจะหยิบยกเอาคำที่ลงท้ายด้วยลี่3คำมาประกอบทุกครั้งนั่นก็คือ finally eventually แล้วก็ ultimately แต่ว่ามันมี idiom อยู่ตัวหนึ่งที่มักจะวลีนี้มักจะปรากฏอยู่ใน reading ของ IBT อยู่เป็นประจำและวันดีคืนดีข้อสอบ IBT ก็จะถามว่า overtime แปลว่าอะไรนะครับ overtime แปลว่า finally ครับมันไม่ใช่ความหมายในแง่ของทำงานล่วงเวลานะครับมันคนละแง่นะใน reading นี่จะไม่มาพูดถึงล่วงเวลาอะไรแบบลักษณะนั้นนะครับมันจะหมายถึงเมื่อวันเวลาผ่านไปในที่สุดก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ overtime เวลาออกมาจึงเท่ากับ finally ครับต่อมา recover fromto recover from นี่เหมือนกับ to recuperate from แต่ recuperate นั้นมีศักดิ์ศรีสูงกว่าโทโฟเคยถามว่า to recuperate from นี่แปลว่าอะไรแล้วก็ออกมาด้วยการแปลว่า to recover from เวลาเราฟื้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะโรคภัยไข้เจ็บหรือความเศร้าโศกเสียใจนะครับเราสามารถใช้ recuperate from หรือ recover from แต่นี่มันการโรคระบาดมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายนะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้คำนี้มาประกอบได้นะครับ recover หรือ recuperate ตามด้วย from นะครับตอนนี้ต่อมา devastation devastation นี่คือการทำลายหรือความเสียหายที่กินอาณาบริเวณกว้างขวางเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมาจากคำเดียวคำว่า vast นั่นเองและ west ตัวนี้ก็มาจากคำว่า west อีกทีหนึ่งฉะนั้นเวลาเราพูดถึง west ตัวท้ายเนี่ยเราหมายถึงที่ที่มันว่างเปล่าหรือที่ที่มันถูกทำลายใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะฮะ
ฉะนั้นที่ที่มันโล่งไม่มีต้นไม้ขึ้นไม่มีคนอยู่อาศัยเราก็จะนึกถึงเวสต์ตัวไทยนี้และเมื่อเราใช้คำว่าเวสต์เมื่อมองว่าไม่มีคนอยู่อาศัยไม่มีต้นไม้ขึ้นเวสต์ก็เลยแปลว่ากว้างใหญ่ไพศาลหรือแปลว่ามหึมาหรือแปลว่าใหญ่อย่างที่เราชอบจับคู่กับคำว่า huge กว้างใหญ่ไพศาลใหญ่มากนะครับแต่ว่าในความหมายที่เกี่ยวกับการทำลายนั้นเนี่ยมันจะมาจากทางด้านของคำว่า devastate นี่ถ้าเราแปลง่ายๆแล้วแปลมันว่า destroy เพื่อจับคู่กับคำว่าDestruction. Devastation ก็คือ Destruction. Devastate เท่ากับ Destroy. ซึ่งข้อสอบออกหลายครั้งข้อสอบออกคำนี้หลายครั้งใน TOEFL และผมต้องย้ำนะครับว่าเป็นคำที่เน้นเป็นคำเน้นคำนี้เป็นคำเน้นแต่นี่แต่ถ้าเผื่อเราแปลทางด้านรากศัพท์นะครับเราจะแปลคำนี้ว่า lay waste ซึ่งเป็นสำนวน lay waste นี่แปลว่าทำลายกินอนาบริเวณกว้างขวางทำให้ราบทำให้เสียหายกินอนาบริเวณกว้างขวางกว้างใหญ่ไพศาลนะดีก็คือ lay waste ก็คือ waste นั่นเองฉะนั้นเวลาที่คนใดคนหนึ่งเสียใจมากๆนะครับอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยแพ้บอลโลกชิงเข้าไปเล่น2นัดแพ้ทั้ง2นัดโอ้นักฟุตบอลร้องไห้เลยเสียใจมากนะครับฉะนั้น Korean football players are devastated อย่างเงี้ยก็คือเสียอกเสียใจมามากมายเลยเสียใจสุดๆอย่างนี้เราจะใช้คำว่า devastated ซึ่งในภาษาพูดนี่จะพูดกันเยอะมากจะใช้กันทั่วไปมากโอเคครับผ่านไปอย่าลืมนะครับว่าเป็นคำที่ผมเน้น devastate TOEFL ออกแปลว่า destroy devastation TOEFL ออกแปลว่า destruction แต่ถ้าจะแปลโดยรากศัพท์แล้วกลายเป็น idiom ก็คือแปล devastate ว่าแปลว่า lay waste วงการ vocab จะชอบแปลว่า lay wastenะครับผ่านไปครับกลับมาดูที่เนื้อเรื่องในยุโรปเนี่ยในที่สุดก็ได้ฟื้นตัวจากความเสียหายหรือการถูกทำลายการทำลายของฟื้นตัวจากการทำลายของการโรคที่ระบาดเมื่อสมัยศตวรรษที่14ที่มีคนตายกว่า50ล้านคน and by 1600และไม่เกินปี by แปลว่า no later than คือไม่เกินและไม่เกินปี1600 its population was greater than it had ever been และไม่เกินปี1600ประชากรของยุโรปเนี่ยก็มีจำนวนมากกว่าที่เคยเป็นมากกว่าที่เคยเป็นมาผ่านไปครับต่อมาประโยคที่8ประโยคที่8 demographic growth was even more dramatic in the cities การเติบโตของประชากรเนี่ยมันยิ่งเห็นเด่นชัดยิ่งเห็นเด่นชัดมากกว่าในเมืองถ้ามองในเมืองเนี่ยจะเห็นเด่นชัดกว่านะคำว่า demographic growth ถ้าแปลง่ายๆก็คือแปลว่า population growth นั่นเองทั้งนี้เนื่องจากว่าเวลาที่เราพูดถึงประชากรศาสตร์เนี่ยเราก็ใช้คำว่า demography การศึกษาเกี่ยวกับประชากร
เราเรียกว่า demography และเราก็อาจจะนึกถึงคำอย่างเป็นต้นว่า democracy ประชาธิปไตยการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่เป็นต้นนะครับผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วครับแม้มันจะขยายไปได้อีกเยอะทีเดียวนะจะจำกัดขอบเขตของมันค่อนข้างแคบในวันนี้แต่นี่ต่อมาคำว่า dramatic อย่างที่เห็นอยู่ในประโยคที่8นั้นนะไอ้ growth อันนี้ was even more dramatic population growth อันนี้เนี่ย was even more dramatic dramatic ในความหมายนี้อย่างที่ IBT ออกมาหลายครั้งIBT จะแปลคำนี้ว่า striking ซึ่งก็เข้ากันในเรื่องนี้พอดี striking คือเห็นเด่นชัดโดดเด่นเห็นเด่นชัดเตะตาเราเลยนะครับมองดูตัวเลขพบเห็นทันทีผ่านไปครับกลับมาดูที่เนื้อเรื่องประโยคที่9ซึ่งไม่มีคำศัพท์ก็ยังพูดถึงการเพิ่มของประชากรอยู่ดีประโยคที่9In 1500, ในปี 1500, only four cities had populations greater than 100,000. ในปี 1500 นั้นมีเมืองเพียงแค่4เมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน. In 1600, แต่ว่าแต่นะซึ่งไอ้ semicolonsemicolon ที่อยู่ข้างหลังนี้เนี่ยมันเหมือนกับในตามความหมายมันนี่มันเหมือนกับมีการละคำว่า but ไว้ในฐานเข้าใจนะครับ but in 1600แต่ว่าในปีคริสตศักราช 1600 there were eight มีประชากรถึง 800,000 คนประโยคที่10ต่อมาNaples grew from 150,000 to 280,000 ที่เมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเนี่ยนะครับเมืองเนเปิลส์เนี่ยมันมีประชากรเติบโตจาก 150,000 คนเนี่ยมาเป็น 280,000 คน and both Paris and London to more than 200,000inhabitants และในกรุงและกรุงลอนดอนนะทั้งปารีสและลอนดอนนะก็มีผู้อาศัยหรือมีประชากรกว่า 200,000 คนนะครับ inhabitants ได้เคยออกข้อสอบมาและเวลาออกข้อสอบมานี่จะชอบออกด้วยการใช้คำว่า residence แต่ในความหมายนี้นักศึกษาอาจจะใช้คำบางคำซึ่งไม่ได้ออกคำเป็นคำแปลแต่ก็อยู่ในขอบข่ายเดียวกันได้เป็นต้นว่า citizens อย่างนี้ก็พูดได้แต่ TOEFL เวลาออก TOEFL จะออก inhabitants คู่กับ residents ผู้อาศัยนะครับและต่อมาประโยคที่1115 large cities more than double their populations เมืองใหญ่ๆ15เมืองเนี่ยนะมีประชากรเพิ่มกว่าเท่าตัวมากกว่าเท่าตัว with London experiencing a phenomenal 400% increaseโดยมีลอนดอนเนี่ยมหานครลอนดอนเนี่ยที่มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเนี่ยกว่า4เท่าตัวเพิ่มขึ้น4เท่าตัวนะครับเมื่อกี้นี้เราได้พูดถึงคำว่า experience ตรงประโยคที่4ตรงนี้ประโยคที่4 experience เราพูดมาแล้วว่าเท่ากับ underwent ฉะนั้นตรงนี้ experiencingเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น undergoing ซึ่ง TOEFL ออกมาเป็น10ครั้งขึ้นไป TOEFL IBT ออกมาเป็น10ครั้งขึ้นไปครับ
ฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้เปลี่ยนเป็น with London undergoing ตอนนี้เหลืออยู่คำหนึ่งก็คือ phenomenal อย่าลืมนะครับผมกำกับไว้หน่อยกลัวเกรงว่านักศึกษาจะลืมโอเคนะครับตอนนี้คำว่า phenomenal นี่นักศึกษาก็คงพอจะมองเห็นว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าตัวเนี่ยไอ้การว่า phenomenal นี่มันควรจะมีความหมายว่าอย่างไรนะฮะมันก็คือมันโดดเด่นมันเห็นเด่นชัดเหมือนกันเวลาที่ TOEFL ออก phenomenal ใน IBT ที่ออกมา TOEFL จะชอบใช้คำว่า extraordinary หรือ extraordinary แต่ในพจนานุกรมในความหมายนี้พจนานุกรมจะชอบแปลว่า incredible เหลือเชื่อนะข้อสอบ IBT เวลาออกชอบแปล phenomenal ว่า extraordinary หรือ extraordinary นะครับแต่ในพจนานุกรมในความหมายนี้ชอบแปลว่า incredible นะซึ่งอันไหนก็ได้ความหมายก็เข้ากันกับเนื้อเรื่องได้ครับและนี่คือย่อหน้าแรกครับคราวนี้เราดูย่อหน้าที่2ต่อมาครับย่อหน้าที่2สั้นหน่อยและประโยคก็สั้นด้วยนะมีอยู่9ประโยคด้วยกันเริ่มต้นที่ประโยคแรกประโยคแรก The rise in population dramatically affected the lives ofOrdinary Europeans. The rise ก็คือการเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับการพูดว่า increase เหมือนกับการพูดว่า growth. The growth, the rise, the increase. นะครับการเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของประชากรให้สังเกตการเพิ่มขึ้นการลดลง preposition ที่นิยมตามนี่ตามด้วย in มากกว่าที่จะตามด้วย of นะครับสังเกตด้วยนะครับมักจะตามด้วย in มากกว่าจะตามด้วย ofการเพิ่มหรือการลดลงมักจะตามด้วย in นะครับการเพิ่มของประชากรเนี่ย dramatically affected the lives of ordinary Europeans ส่งผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตของชาวยุโรปธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างชนิดที่เขาใช้ dramatically อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ dramatically ซึ่งเมื่อกี้เราแปลว่า strikingly หรือ striking เท่ากับ dramatic นะคราวนี้เราจะแปลที่แตกต่างออกไปว่า TOEFL ยังออกเท่ากับคำไหนบ้าง TOEFL ยังออกเท่ากับ drastically ได้อีกด้วยนะฉะนั้นเราก็มาดู dramatically สามารถเอาคำนี้เข้าไปแทนได้ drastically เพราะว่าข้อสอบIBT เคยถามว่า drastically แปลว่าอะไรแล้วก็แปลว่า dramatically ตอนนี้เวลาถามว่า drastically แปลว่าอะไรและแปลว่า dramatically เนี่ยคือมากมายเนี่ยเห็นชัดมากมายเห็นชัดเนี่ยนะครับหน้าตามันคล้ายกันฉะนั้นในการจำนี่คงจำได้ไม่ยากนะครับเวลาถามว่า drastically แปลว่าอะไรหน้าตาที่คล้ายกันมันก็คือ dramatically ตอนนี้ to affect เนี่ยจะเท่ากับ toImpact นะครับคือเราต้องเข้าใจว่า affect ออกเสียงลงเสียงหนักพยางค์หลังพยางค์ที่2 impact ลงเสียงหนักพยางค์ที่2เมื่อมันเป็น verb นะถ้าเราเปรียบเทียบกับ effect ซึ่งเท่ากับ impact อย่างนี้มันเป็นคำนามคำนามเราออกเสียงว่า impact นะครับแต่เวลาเป็นคำกริยาเราออกเสียงว่า impact แต่ affect กับ effect นะครับมันลงเสียงหนักที่พยางค์สองเหมือนกันเพียงแต่อันนี้ออกเสียงว่า affect แต่อันนี้ออกเสียงว่า effect เท่านั้นเองไม่ออกเสียงอย่างคนไทยออกกันทั่วไปว่า effect เขาไม่ออกเสียงกันอย่างนั้นออกเสียงว่า effect นะครับแต่ที่ผมอยากจะเน้นก็คือคำสองคำนี้ออกข้อสอบมาแล้ว impact เท่ากับ effect
to impact เท่ากับ to affect นะครับโอเคครับผ่านประโยคที่หนึ่งไปอันนี้ต่อมาประโยคที่สอง In the early part of the century, the first phase of growth brought prosperity. ในช่วงต้นของศตวรรษนี้ขั้นแรกขั้นตอนแรกของการเติบโตของประชากรเนี่ยมันทำให้เกิดนำมาซึ่งความร่ำรวยนะนี่ก็กำลังพูดถึงศตวรรษที่16ต่อเนื่องมา In the early part of the century ก็คือ of the 16th century นั่นเองและในศตวรรษนี้เนี่ย16นี้เนี่ยในตอนแรกตอนเริ่มต้นเนี่ย first phase of growth มันนำความร่ำรวยนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะครับแต่นี่ในข้อนี้คำว่าเฟสเนี่ยที่คนไทยพูดว่าเฟส1เฟส2เฟส3อะไรเนี่ยนะครับทอฟเฟอออกมาง่ายๆด้วยการแปลว่า stage ส่วนคำว่า prosperity ในความหมายนี้ก็คือความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยนะ prosperity แปลว่า wealth และ prosperity อาจจะแปลว่าความสำเร็จก็ได้ success ก็ได้ผ่านไปครับต่อมาประโยคที่3ที่เขาถามครับจริงๆเขาถามว่าเขาถามเป็น reading นะครับเขาถามว่าไอ้ใน reading ในประโยคนี้มีการใช้คำว่า to capacity เนี่ยเพื่อแสดงถึงอะไรแล้วก็ต้องดูความประโยคข้างๆแต่ถ้าจะแปล to capacity อย่างที่เขาออกข้อสอบมาเนี่ยมันอย่างที่เขาจำกันออกมาเนี่ยมันแปลอย่างนั้นไม่ได้นอกจากผมจะขีดเส้นใต้คลุมคำว่า form เข้าไปด้วยนะเราดูประโยคนี้ The land was still not farmed to capacity ที่ดินยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์นำมาเพาะปลูกเต็มความสามารถของมันข้อสอบเขาถามการที่ไฮไลท์เป็นแบ็กกราวด์สีแดงและตัวอักษรสีขาวเนี่ยนะเป็นการเน้นว่าข้อสอบออกข้อสอบถามเหมือนกับไซเคิลตัวนี้ข้อสอบก็ถามว่าแปลว่าอะไรนะครับตอนนี้ farm to capacity นี่ข้อสอบออกมาในเชิง reading นะครับ farm to capacity เนี่ยออกมาเท่ากับ used to its full agricultural potential ก็คือถูกใช้ไปเต็มศักยภาพทางด้านการเกษตรของมันอย่างเต็มที่ถูกใช้ไปตามศักยภาพทางด้านเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ของมันนะครับก็คือของที่ดินนะจริงๆก็ต้องพูดว่าไอ้การพูดว่า land was farmed to capacityก็จะหมายถึงว่าคือทั้งประโยคนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้ว the land was still not farmed to capacity ก็คือหมายถึง the land was still not used to its full agricultural potential นั่นเองครับ potential ก็แปลว่า ability ศักยภาพหรือความสามารถมันก็เหมือนกับ capacitynะเป็นคำแปลที่เทียบกันได้ portfolio ก็เคยออก potential แปลว่า capacity นั่นเองครับแต่นี่มันมีเพียงครึ่งหนึ่งของประโยคที่3นี้ครึ่งหลังของมัน and extra hands meant increased productivity extra แปลว่าเพิ่มเติม hands แปลว่าแรงงานหรือคนงานproductivity ในความหมายนี้ก็คือผลผลิตฉะนั้นและ1ที่ดินยังไม่ได้ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพของมันและ2
คนงานก็ยังมีไม่เต็มที่นะฮะแรงคนงานยังมีไม่เต็มที่นะครับถ้าคนงานมีมากกว่านี้ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนั่นคือความหมายของมันและที่นี้สิ่งที่เราจะต้องแปลก็คือ extra hands extra ในความหมายนี้แปลว่า additional เพิ่มเติมพิเศษนะส่วน hands ที่แปลว่ามือเนี่ยในความหมายนี้แปลว่าคนงานนะก็คือ laborers ผู้ใช้แรงงานหรือคนงานนั่นเองและสิ่งที่นักศึกษาอาจจะคิดไปถึงก็คือ increased ช่อง3 increased ช่อง3นี่ IBT เคยออกด้วยการแปลว่า additional ครับแปลว่า additional นะซึ่งนักศึกษาอาจจะงงนิดหน่อยใช่ไหมเช่นผมจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ให้คล้ายๆกันเป็นต้นว่า accelerated TOEFL เคยออกถูกเร่งให้เร็วขึ้นถูกทำให้เร็วขึ้นแล้ว TOEFL ออกแปลว่า rapid คือช่อง3นี่สามารถเท่ากับคุณศัพท์ได้โดยความหมายยังไม่ทิ้งร่องรอยความหมายเดิมนะครับโอเคนะครับผมนำมาวางตรงนี้ไม่ทราบว่าจะพอหรือเปล่าอ่ะพอโอเคนะครับตอนนี้ต่อมา productivity ในความหมายนี้ก็คือผลผลิตครับนะฉะนั้นมันเท่าข้อสอบ IBT เคยออกเท่ากับ output นะครับ IBT เคยออกเท่ากับ output นะหรือนี่มันเป็นเกษตรกรรมฉะนั้นเราจะพูดว่า yield ก็ได้ additional yield additional output โอเคครับกลับมาดูที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในประโยคที่4ต่อมา as there was uncultivated land that could be plowed เนื่องจากนะเวลาที่มีคำว่าเนื่องจากนี่ต้องระวังคำที่แสดงเหตุผลนี่ข้อสอบจะถามอย่าลืมว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเรากำลังอยู่ในห้องสอบนี่เราอ่าน reading อยู่เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงประโยคที่1กับประโยคสุดท้ายว่ามักจะโดยเฉพาะยิ่งประโยคสุดท้ายนี่ IBT จะชอบมากเอามาตั้งคำถามและประการที่2ต่อมาก็คือคำว่า however คำว่า but นะฮะหรือคำว่า because หรือ since หรือ as อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคำที่คนออกข้อสอบจะมุ่งตั้งคำถามเวลาคนออกข้อสอบ reading comprehension เนี่ยเขาจะมองที่ตรงจุดต่างๆที่จะสามารถตั้งคำถามได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วโอเคกลับมาดูที่เนื้อเรื่องAs there was uncultivated land that could be plowed เนื่องจากว่ายังมีที่ดินที่ยังไม่มีการเพาะปลูกที่สามารถจะถูกไถถูกทำการเพาะปลูกได้ convenient room ที่ว่างเนื้อที่ที่ยังว่างอยู่ที่สะดวกเนื้อที่ว่างที่ว่างที่สะดวก for new housingและยังมีที่ว่างที่ใช้ปลูกบ้านได้ที่ใช้เป็นสร้างใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ก็ยังมีอยู่ and enough commons and woodlands to be shared แล้วก็ยังมี commons ในที่นี้เป็นนามครับหมายถึง common land หมายถึงที่ดินที่เป็นที่สาธารณะที่คนใช้ร่วมกันได้เหมือนอย่างเช่นในหมู่บ้านก็จะต้องมีที่สาธารณะที่ทุกบ้านเอามาใช้กันได้อย่างนี้เราก็เรียกว่า common นะในที่นี้มันเป็นผู้พจน์มันก็เลยเติม s เข้าไปแล้วอาจจะแปลง่ายๆว่า common land ก็ได้ and woodland ชื่อมันก็ชัดอยู่แล้ว wood ก็คือไม้ฉะนั้น woodland ก็คือป่าไม้ฉะนั้นเขาพูดว่าเนื่องจากเหตุผล3ประการ1ยังมีที่ดินว่างที่จะใช้เพาะปลูกได้2
ยังมีพื้นที่ว่างที่จะใช้สร้างบ้านได้เป็นที่อยู่อาศัยได้และ3ยังมีที่สาธารณะและป่าไม้ที่จะแบ่งปันกันใช้ได้เหตุผล3ประการนี้ The population increase was a welcome development การเพิ่มของประชากรจึงเป็นพัฒนาการที่คนเขายินดีต้อนรับกันคนเขายินดีอ้าแขนรับกันคราวนี้มาดูคำศัพท์ต่างๆที่ต้องการเน้นเมื่อเราพูดถึง uncultivated land มันก็คือ wild land มันก็คือ wild land นะฮะก็คือที่ดินที่ยังไม่มีคนไปเพาะปลูกมันจะเป็นที่ป่าตามธรรมชาติของมันนะครับแต่ถ้า wild เนี่ย wild เนี่ยจะต้องระวังด้วยwild เนี่ยถ้าใช้กับสัตว์นี่มันจะมีความหมายว่าundomesticated นะครับยังไม่ได้ถูกมันเลี้ยงที่บ้านทำให้เชื่องถ้า wild ในเส้นนี้จะเท่ากับตัวนี้ให้เปรียบเทียบกันด้วยก็สอบออกทั้งสองความหมายครับUndomesticated เท่ากับ wild Uncultivated เท่ากับ wild แต่อันแรกจะต้องเป็น land ดินพื้นดินแต่อันหลังจะต้องเป็นสัตว์ที่ยังไม่เชื่องยังเป็นสัตว์ป่าอยู่นะครับผ่านไปครับตอนนี้ too proud ที่เขียนแบบอเมริกันและเขียนแบบนี้ไทยนี่ก็คือ till แต่ว่าจริงๆเราจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นคำว่า cultivatedหรือคำว่า farm ก็ได้คือจากประโยคเมื่อกี้นี้ที่เขาพูดบอกว่าuncultivated land that could be proud นะก็คือ could be tilled นะหรือ could beFarmed หรือ could be cultivated ใช้คำไหนความหมายก็เหมือนกันนะครับคือ proud ตัวนี้สามารถแทนด้วยคำว่า till แทนด้วยคำว่า cultivated แทนด้วยคำว่า farmed ก็ได้กลับมาดูครับตอนนี้ convenient room คำว่า convenience เนี่ย room ก็คือที่ว่างแล้วก็พูดว่า space แปลง่ายๆคือ space convenience เคยออกข้อสอบด้วยการออกมาเป็นคำแปลงคำว่า handy แปลว่าสะดวกครับและส่วนต่อมาคำว่า housing นี่เคยออกข้อสอบ TOEFL ครับเท่ากับ accommodations ครับที่อยู่อาศัยครับรูป ing แต่เท่ากับพหูพจน์ accommodations นะครับส่วน commons นั้นอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วผมแปลกว้างๆว่า common land common แปลว่าร่วมกันที่ดินที่ใช้ร่วมกันแปลง่ายที่สุดแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่สำคัญส่วน woodlands ซึ่งมาจาก wood บวก land นะ woodlands เคยออกข้อสอบ2ครั้งครั้งหนึ่งออกมาแปลว่า forest ป่าไม้อีกครั้งหนึ่งออกมาแปลว่า timberlands ก็ป่าไม้เหมือนกันครับผ่านไปนะครับกลับมาที่เนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องประโยคที่5 Even when rural communities began to reach their natural limits as people's needs pressed against nature's resourcesOpportunity still existed in the burgeoning towns and cities. เราแปลเป็น2ตอนแล้วกันเริ่มต้นว่า even กระทั่งยามที่กระทั่งเมื่อ rural communities ชุมชนในชนบท
เริ่มต้น began ไปถึงขีดจำกัดทางธรรมชาติas people's needs ในขณะที่ความต้องการของคนเนี่ยมันไปขับผลักดันทรัพยากรของธรรมชาติคือทรัพยากรธรรมชาติมัน limited มันจำกัดแต่ people's needs มัน infinite มันอนันต์มันไม่สิ้นสุดความต้องการของมนุษย์มันไม่สิ้นสุดแต่ทรัพยากรมันมีจำกัดเหมือนเราไปจับปลาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราจับปลาไม่บรรยับบรรยังเนี่ยนะครับหน้าวางไข่แล้วก็ยังไปจับมันเนี่ยเราก็อาจจะปลาชนิดนั้นอาจจะสูญพันธุ์ร่อยหรอไปหมดก็ได้นะครับก็เหมือนกับมนุษย์เราทรัพยากรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามนุษย์จะใช้แบบทนุถนอมใช้แบบให้มีลักษณะ sustainable นะครับไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมทำลายธรรมชาตินะครับมันก็จะเป็นอันตรายเป็นผลเสียต่อเราในที่สุดฉะนั้นมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะประชากรนั้นเพิ่มพอเพิ่มขึ้นมากๆเข้ามันก็ต้องแย่งทรัพยากรนั้นมีจำกัดแต่คนเพิ่มไม่หยุดและความต้องการก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นผลเสียมันจะกลายเป็นผลเสียแต่นี่แต่ยังไม่เป็นผลเสียทีเดียวทันทีเพราะว่ายัง opportunity still existed in the burgeoning towns and cities โอกาสยังคงมีอยู่ในเมืองใหญ่เมืองเล็กเมืองใหญ่ towns and cities ที่ยังขยายตัวต่อไปเรื่อยๆคือสำหรับเมืองยังมีโอกาสอยู่นะตอนนี้เราดูคำนี้ก่อน rural communities เราเคยทราบว่า rural นี่เคยออกข้อสอบเท่ากับ country คือชนบทและเราอาจจะเปรียบเทียบกับ urban ซึ่งเท่ากับ city ฉะนั้น urban community คือชุมชนในเมืองนะเหมือนกับ city settlements นะครับอย่างนี้เป็นต้นทอฟเฟลเคยออก rural แปลว่า country ทอฟเฟลเคยออก urban แปลว่า city ทอฟเฟลเคยออก communities แปลว่า settlements แต่จริงๆนอกเหนือจากออก settlements ทอฟเฟลยังเคยออกcommunities ด้วยการแปลว่า societies ด้วยชุมชนต่อมาในเนื้อเรื่องนี้ pressed against คำว่า pressed against นี่เท่ากับคำเดียวคือคำว่า pushed นั่นเองครับเหมือนคนที่เล่น crossword puzzle บางครั้งก็จะเจอให้คำนิยามมาว่าให้เติมแต่คำนี้มีความหมายว่า pressed against และคำที่จะเติมได้คำหนึ่งก็คือคำว่า push นั่นเองครับเข้าไปแทนได้เลยครับนักศึกษาสามารถพูดได้ว่า as people needs push nature's resources เสียงที่ออกผมพยายามที่จะยึดถือเสียงแบบอเมริกันไว้นะครับเพราะนี่เป็นข้อสอบอเมริกันถ้าสอน IELTS ก็จะออกเสียงแบบของอังกฤษนะครับอย่างเป็นต้นว่าคนอเมริกันจะออกเสียง opportunity ออกเสียงเป็น tunity แต่คนอังกฤษจะออกเสียงว่า opportunity นะครับจะเสียงเหมือนจอจานแต่คนอเมริกันออกเสียงทออย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยเสียงที่ออกเป็นเสียงแบบคือการออกเสียงมันเป็นไปได้หลายอย่างและมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหา
ให้แก่แม้กระทั่งเจ้าของภาษาเองนะครับฉะนั้นเสียงที่ฟังการออกเสียงบางคำที่มันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากที่นักศึกษาคุ้นเคยก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลอย่างที่ได้อธิบายมาโอเคครับตอนนี้ดูต่อมาอีกคำหนึ่งผมจะเขียนตัวอย่างประโยคขึ้นมาที่สวยๆขึ้นมาประโยคหนึ่ง People needs are infinite while nature's resources are limited ความต้องการของคนนั้นมีไม่สิ้นสุด unlimited ในขณะที่ whereas นะทรัพยากรธรรมชาตินั้นของธรรมชาตินั้น are limited มีจำกัดนะครับโอเคครับผ่านไปส่วน burgeoning TOEFL เคยออกด้วยการแปลว่า increasingly expanding ครับ TOEFL เคยออกกริยา to burgeon แปลว่า to expand ขยายตัวนะครับและในรูป ing รูปกำลังเป็น adjective นี่นะครับ TOEFL เคยออกเท่ากับ increasingly expandingแต่ผมอยากจะทบทวนคำสี่คำที่พูดบ่อยๆก็คืออักษร B ทั้งหลายคำเหล่านี้เป็นคำที่เกี่ยวโยงกับต้นไม้ทั้งนั้นนะครับออกหน่อแตกหน่อออกดอกนะครับก็คือแสดงถึงการเติบโตการขยายตัวนะครับฉะนั้น to burgeon to blossom to bloom to bud ความหมายมันโดยกว้างๆแล้วเหมือนกันและมันเป็นอักษร B เหมือนกันหมดและทุกตัวออกข้อสอบ TOEFL หมดครับผ่านไปครับผ่านไปได้นะครับดูต่อมาประโยคที่6ประโยคที่6 at first ในตอนแรก the cycle was beneficial ในตอนแรกไอ้วัฏจักรอันนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์อะมันให้ประโยชน์มันเป็นวัฏจักรที่ดีมันไม่ใช่เป็น vicious cycle ไม่ใช่เป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายตอนแรกมันก็ดีนะครับตอนนี้ at first TOEFL ออกมามีคำที่ยากกว่าก็คือ initially นะครับเท่ากับ at first ส่วนต่อมา cycle TOEFL ถามว่าแปลว่าอะไร cycle คือวัฏจักรวัฏจักรคือสิ่งที่มันเหมือนเป็นวงกลมวงเวียนวงกลมหมุนหวนกลับมาเกิดแล้วก็หวนกลับมาเกิดอีกนะครับฉะนั้น TOEFL จึงแปลว่า pattern of events that repeats itself รูปแบบของเหตุการณ์ที่มันซ้ำตัวเอง TOEFL ถามนะครับตัวสีเหลืองนี่แปลว่า TOEFL ถามส่วน beneficialก็เท่ากับ advantageous beneficial เท่ากับ advantageous ซึ่ง benefit เท่ากับ advantage นั่นเองคำนามคือ benefit คำนามข้างหลังก็คือ advantage นั่นเองครับผ่านไปครับดูประโยคต่อมาประโยคที่7ประโยคที่7 surplus on the farms led to economic growth in the townsผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในไร่ก็ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองคำว่า surplus ออกข้อสอบ TOEFL ก็คือเท่ากับ excess ก็คืออาหารที่ผลิตได้เกินกว่าที่ใช้บริโภคอุปโภคบริโภคในการเกษตรเนี่ยนะครับที่เหลือจากการบริโภคก็ส่งไปขายในเมืองได้นะและ led to ก็ส่งผลให้เกิดนำไปสู่หรือส่งผลให้เกิดหรือทำให้เกิดเป็นผลให้เกิดนะ led to เท่ากับ resulted inหรือ brought about นั่นเองครับเป็นคำที่เราพูดบ่อยๆผมไม่ห่วงคำอย่างนี้เลยครับ
แต่จริงๆมันก็อาจจะทำให้เรานึกถึงคำหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้จัดอยู่ในชุดนี้นะแล้วก็มีโครงสร้างแบบเดียวกับคำว่า led to คำที่ควรจะแทรกไว้ตรงนี้ก็คือ contributed to ใส่เข้าไปก็ได้ครับสวยด้วยครับนักศึกษาอาจจะพูดว่า shepherds on the farmsContributed to economic growth in the towns. ฉะนั้น surplus ก็คือสินค้าที่เหลือจากการอุปโภคหรือบริโภคกว้างๆต่อมาประโยคที่8ครับ Growth in the towns meant more opportunities for thoseon the farms และการเติบโตของเมืองก็หมายถึงโอกาสที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยสำหรับบุคคลที่อยู่ในไร่ภาษาไทยเราพูดว่าในไร่แต่ภาษาอังกฤษไม่พูดว่า in ภาษาอังกฤษพูดว่า on ให้สังเกตด้วย on the farm ถ้าจะใช้ in ต้องพูดว่า in the fieldin the fields แต่ on the farm ไวยากรณ์ TOEFL ก็ออกข้อสอบด้วย preposition แต่ว่าปัจจุบันนี้ IBT ไม่ออกไวยากรณ์ผ่านไปครับทีนี้มาดูศัพท์ของข้อ8นิดหนึ่งข้อ8ก็คือมี opportunities คำง่ายๆที่ TOEFL ก็เคยออกเท่ากับ chances นั่นเองครับopportunities เท่ากับ chances ในประโยคที่9 more food supported more workers and more workers produced more goods and services which were exchanged for more food อาหารที่มีมากขึ้นเนี่ยก็ไปเลี้ยงดูคนงานเพิ่มขึ้นและคนงานที่เพิ่มขึ้นก็ผลิตสินค้าและก็บริการเพิ่มขึ้นซึ่งสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นมานี้เนี่ยนะครับก็ถูกแลกเปลี่ยนเอามาแลกเปลี่ยนเป็นอาหารได้มากขึ้นคำว่า exchange คือแลกเปลี่ยนนะและแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยทอฟโฟเคยออกเท่ากับ traded และทอฟโฟก็ยังสามารถมองคู่คำว่า barter นะหรือมองคู่คำว่า swap ด้วยbarter นี่ก็คือของแลกของเหมือนเราจะซื้อน้ำมันเราอาจจะเอาข้าวไปแลกซื้อเครื่องบินเอาข้าวไปแลกซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เอาข้าวไปแลกเอายางที่ขายที่ราคาตกต่ำไปแลกอะไรเงี้ยเราทำเช่นนั้นได้และ swap ก็ออกข้อสอบมามีความหมายว่าแลกด้วยเช่นเดียวกันคำพวกนี้ทอฟโฟออกแล้วทั้งนั้นพูดถึงคำว่า swap นี่คนไทยบางคนไปอ่านว่า swap swap คนอังกฤษก็ออกเสียง swap คนอเมริกันก็ออกเสียง swap มันจะออกเสียง swap ไม่ได้เพราะว่า swap เนี่ยสะกดได้อีกอย่างหนึ่งคือ swap นี่จะสะกดอย่างนี้ก็ได้หรือบางครั้งนานๆทีก็อาจจะเจอคนบางคนสะกดด้วย OP ก็ได้มันไม่มีทางออกเสียง swap มันต้องเป็น swap นะครับโอเคนะครับผ่านไปต่อมาย่อหน้าที่3ครับย่อหน้าที่3ก็สั้นครับมีอยู่เพียงแค่6ประโยคเท่านั้นเองเราเริ่มต้นที่ประโยคแรกเดี๋ยวจะพูดถึงข้อเสียแล้วครับประชากรเพิ่มเนี่ยทีแรกมันดีแต่ต่อมามันจะไม่ดีประโยคแรกของย่อหน้าที่3 The first waves of migrants
to the towns, found opportunity everywhere. คลื่นของผู้คลื่นของผู้อพยพมายังเมืองนี่นะครับกลุ่มแรกคลื่นแรกไปไหนก็เจอแต่โอกาสโอกาสที่จะทำมาหากิน opportunity ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้สองครั้งแล้วฉะนั้นเรามาดูที่คำว่า waves คลื่นคำว่า waves นี่ก็สอบออกมาหลายครั้งด้วยการออกมาเท่ากับ search ฉะนั้นเราสามารถพูดว่า waves of migrantsเราสามารถพูดว่า searches of migrants แต่นี่บางครั้งก็มีการใช้คำว่า upsurge ฉะนั้น upsurges of migrants เราก็ใช้ได้นะครับ IBT บางครั้งก็ออกในการจับคู่ waves คู่กับ upsurges เช่นเดียวกันถ้าเราแปลคำนี้ง่ายๆอย่างพจนานุกรมแปลพจนานุกรมจะแปลง่ายๆว่า sudden increases นั่นเองครับแปลแบบพจนานุกรมคือแปลว่า sudden increases แต่ก็สอบออกก็สอบจะออก waves คู่กับ surges หรือ upsurges ท่านนี้มีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งก็คือ influx influx ก็คือการทะลักเข้าการหลั่งไหลเข้านะเราจึงแปลว่า mass arrival หรือบางทีทอฟโฟก็ออกง่ายๆในการแปลว่า arrivalการหลั่งไหลเข้ามาของเม็กซิกันที่ชายแดนเขตชายแดนของอเมริกาจนสร้างปัญหาวุ่นวายเพราะเม็กซิกันเขาจนผมคิดดูแล้วจริงๆเม็กซิกันเนี่ยน่าจะแบบว่าประท้วงเลยนะคนงานทั้งหมดออกจากเมืองออกจากอเมริกาหมดเลยแล้วดูที่อเมริกาจะเป็นง่อยทันทีเลยเพราะว่าแม่บ้านหรือคนงานระดับต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเป็นเม็กซิกันเนี่ยสัดส่วนใหญ่เลยโอเคเราผ่านไปตอนนี้คำตรงข้ามมันก็คือการหนีออกไปเยอะๆการหลั่งหนีออกไปการหลั่งไหลออกไปเยอะๆแล้วมีคำซึ่งทอฟโฟออกครับคือ Exodus ครับซึ่งบางคนนึกถึงภาพยนตร์นึกถึงเพลง The Exodus Song อย่างนี้เป็นต้นX นี่มันก็แสดงเห็นว่า out อยู่แล้วคือออกเดินทางออกไปนะครับฉะนั้นคำนี้ก็คือ mass departure ครับเหมือนเวลาที่เกิดสงครามกลางเมืองนี่คนในเมืองก็จะหนีกันเอาชีวิตรอดอพยพกันเป็นล้านล้านคนก็ยังมีเดินทางรอนแรมอย่างชนิดไม่น่าเป็นไปได้ว่ามนุษย์จะทำได้เพราะมันยาวไกลแล้วก็ลำบากแสนเข็นฝ่าทะเลทรายไปอย่างพวกซีเรียอย่างนี้เป็นต้นพวกซีเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคผ่านไปสวยมากครับเป็นคำสวยมากเป็นคำสวยต่อมาก็เป็นคำสวยครับแต่ก่อนจะพูดถึงคำนี้ก็ต้องกลับไปที่เนื้อเรื่องก่อนครับประโยคที่สอง even the most lucrative textile and provisioning trades were recruiting new members and apprenticeships were easy to find เขาบอกว่ากระทั่งการค้าทางด้านเสื้อผ้าและการค้าทางด้านการจัดเสบียง provision ก็คือเสบียงอาหารนะครับจัดเสบียงซึ่งเป็นการค้าที่ให้ผลกำไรให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดการค้าประเภทนี้ก็ยังหาสมาชิกใหม่หาคนงานใหม่คือมันมีแรงงานว่างอยู่ and apprenticeships และการฝึกงาน
ก็ง่ายแก่การที่จะหานะจะเรียนรู้งานจะฝึกงานจะสมัครงานอะไรนี่ง่ายไปหมดแม้กระทั่งงานดีๆก็ยังมีตำแหน่งว่างอยู่งานดีๆที่ให้ผลตอบแทนให้ผลกำไรมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับเราดูคำดังต่อไปนี้หนึ่ง lucrative lucrative นี่เวลาออก TOEFL จะชอบแปลว่า profitable ให้ผลกำไรให้ผลตอบแทนแต่คำที่ถือว่ายากกว่าเพราะมันใช้น้อยกว่าและมันมักจะเป็นพวก SAT GRE GMAT ACT นะก็คือคำว่า remunerative ซึ่งถือว่าไปอีกระดับหนึ่งแต่บางครั้งก็ไปสู่คำที่ง่ายแม้จะเป็นหนึ่งในหมื่นคำของ GRE แต่ก็ถือว่าเป็นคำที่ง่ายก็คือ gainful ให้ผลตอบแทนสูงให้ผลตอบแทนดีต่อมาคำว่า provisioning ไม่ได้ออกข้อสอบแต่เป็นคำที่ผมแปลไว้นะที่นี้ปกติ provision ก็คือเสบียง provisioning ก็คือ food supplying จัดเสบียงให้จัดอาหารให้ส่วนเรา recruit new members หาสมาชิกใหม่หาคนงานใหม่นะครับ recruit เหมือนหาพนักงานใหม่หาทหารใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งRecruiting ตัวนี้สามารถที่จะแทนด้วยคำว่า enlisting ได้ข้อสอบเวลาออกก็จะออก to recruit เท่ากับ to enlist และต่อมาซึ่งก็ยังอยู่ในคำในประโยคเดียวกันก็คือ apprenticeship ซึ่งก็จะแปลง่ายๆในที่นี้แปลว่าTrade training ครับการฝึกอาชีพเพราะว่าเรามีคำว่า an apprentice ก็คือคนฝึกงานนะครับคนเรียนงานเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์นะเหตุผลส่วนหนึ่งที่เขาได้รับการเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับและได้คะแนนเสียงมากส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยก็มาจากการที่เขาเคยเล่นนะหนังทีวีที่เป็นตอนๆแล้วก็มีชื่อเรื่องว่า Apprentice นะแล้วก็ได้วาทะที่ลือลั่นในเรื่องคือ You are fired เธอถูกไล่ออกแล้วโอเคนะครับนี่คือคำเดียวกันก็คำคล้ายๆกับในภาษาฝรั่งเศสนะเหมือนกับเรียนรู้หรือสอนนะครับฝึกงานเนี่ยก็เราจะเห็นคำที่ซ่อนอยู่ในตัวมันเองก็คือ practice เหมือนคนไปฝึกฝนฝึกงานนะครับโอเคผ่านไปเป็นคำที่เขาพูดถึงในวงการvocab ก็ถึงต้องพูดยืดยาวคำบางคำพูดยืดยาวหน่อยเพราะมันมีความสำคัญต่อมาประโยคที่3ประโยคที่3 a shortage of casual labor kept wages at a decent rate ครับพูดถึงว่าการขาดแคลนแรงงานแรงงานที่ว่าจ้างเป็นช่วงเป็นครั้งเป็นคราวแรงงานไม่ประจำทำให้ค่าแรงหรือเงินค่าตอบแทนเนี่ยอยู่ในอัตราที่สมเหตุผลนะคือดีพอสมควรนะเพราะมันมีการขาดแคลนแรงงานอยู่ฉะนั้นเวลาจ้างเขาก็ให้ค่าตอบแทนดีพอสมควรนะครับและ reason ในความหมายนี้จะเท่ากับ reasonable ครับสมเหตุผลดีพอสมควรcasual labor ก็คือ occasional labor หรือ irregular labor ครับคือแรงงานที่ว่าจ้างกันเป็นครั้งคราวตอนที่มีงานเยอะเร่งงานก็ต้องจ้างหรือแรงงานที่ไม่ได้จ้างอยู่ประจำก็คือ irregular labor ส่วน shortage TOEFL ชอบออกคู่กับ deficiency ครับการขาดแคลนแรงงาน
shortage of labor, deficiency of labor ออกหลายครั้งเหมือนกันครับผ่านไปครับดูต่อมาประโยคที่4ประโยคที่4 successful migrants encouraged kin from their villages to move to the towns and sponsored their start in trade or service ผู้ที่อพยพเนี่ย migrants เนี่ยที่มาจาก migrate migrate ที่แปลว่า move from place to placeMigrants ก็คือ ones who move from place to place คนที่ย้ายถิ่นฐานที่อยู่ย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทีนี้ผู้อพยพที่ประสบความสำเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็ส่งเสริมให้ญาติโกโหติกาของตนจากหมู่บ้านให้ย้ายไปในเมืองแล้วก็สนับสนุนอุปถัมภ์การเริ่มต้นทางด้านการค้าหรือบริการของเขาเหล่านั้น successful ที่ประสบความสำเร็จในที่นี้คือสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ฉะนั้น successful ในที่นี้ความหมายมันก็คือ prosperousprosperous แปลว่ารวยก็ได้หรือแปลว่าประสบความสำเร็จก็ได้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปก็รวยฉะนั้น prosperous อาจจะแปลว่า wealthy หรือแปลว่า successful เหมือนกับที่เราแปลเมื่อสักครู่นี้เราแปล prosperity แปลว่า success หรือแปลว่า wealth ส่วน encourage ใน TOEFL จะชอบใช้คำสองคำออกข้อสอบก็คือคำว่า urge จะคำว่า prompt to encourage someone to urge someone to prompt someone to do something ต่อมาคำว่า kin แปลว่าญาติและยังทำให้นึกถึงทอฟเฟลเคยถามว่า to be akin to แปลว่าอะไรทอฟเฟลเคยถามแล้วTOEFLออกมาด้วยการแปลว่า to be related to ฉะนั้นคินแปลว่า relatives ญาติอาคินแปลว่า related เกี่ยวพันกันเกี่ยวดองกันแม้กระทั่งข้อสอบอย่าง SSAT ข้อสอบต่อมัธยมของอเมริกาก็ยังเคยออก akin เท่ากับ related เลยฉะนั้นเมื่อ kin แปลว่า relatives ก็เลยเกิดวลีหนึ่งเวลาที่เราไปขอวีซ่านะแล้วเรากรอกแบบฟอร์มวีซ่านะจะเห็นว่าวีซ่าเนี่ยนะครับจะมีช่องบางแห่งจะมีช่องว่างช่องหนึ่งให้เติมก็คือ next of kin ก็คือญาติที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดอาจจะเป็นใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ที่มีสายเลือดใกล้กับเราที่สุดอาจจะเป็นพ่อเราอาจจะเป็นแม่เราอาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้อาจจะเป็นพี่น้องกันอาจจะเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาอะไรก็ได้อย่างนี้เราต้องลงชื่อลงไปเวลาที่เกิดฉุกเฉินมาเขาจะได้ติดต่อได้นี่คือช่องว่างของคำว่า next of kin แปลง่ายๆแปลว่า person most closely related by blood และต่อมามีวลีหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการวอแคปเขายกย่องมากคือคิด and kin คิด and kin แปลว่ามิตรสหายและญาติ Kith แปลว่า friends แล้วก็ relatives แปลว่า akin แปลว่า relatives แต่ทำให้นึกถึงข้อสอบของ SAT ของ GRE ที่เคยออก analogy มาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกแล้วข้อสอบแนวนี้
นะแต่ SSAT ยังออกอยู่นะครับ Miller's Analogy Test ก็ยังออกอยู่นะครับและนั่นก็คือ Nepotism คู่กับ Kin Cronyism คู่กับ Kith นี่เป็นระบบเล่นพรรคเล่นพวกครับ Nepotism แปลว่าระบบเอาญาติขึ้นมาดำรงตำแหน่งเพราะมันมาจากคำว่า Nephew ซึ่งแปลว่าหลานก็คือแต่งตั้งหลานขึ้นมาดำรงตำแหน่งพูดง่ายๆเอาญาติขึ้นมาดำรงตำแหน่งส่วนต่อมาก็คือโครนีซึมก็คือจากโครนี่โทษถ้าโครนในคนละความหมายแล้วนะและโครนี่นั่นก็คือเพื่อนเก่าแก่เพื่อนที่เราคบกันมานานเพราะครอนตัวนี้แปลว่า time แปลว่าเวลาฉะนั้นโครนีซึมก็คือเล่นพรรคเล่นพวกเมื่อกี้ผมพูดเสียงผิดไประวังอย่าไปเขียนเป็นโครนนะครับโครนก็มีตัวตนเหมือนกันและเป็นวอแคปบังคับด้วยบังคับของระดับสูงครับของ SAT, ACT, GRE, GMAT และความหมายมันก็คือผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือผ่านการเวลามาเยอะจะนั้นหมายถึงหญิงแก่ที่หน้าตาอัปรักษ์เช่นนึกถึงแม่มดอย่างนี้เป็นต้นหน้าตาแบบแม่มดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโครนโอเคนะอันนี้เป็นวอแคปสูงมากCronyism ก็เป็นvocab สูง Nepotism ก็เป็นvocab สูงนะเราเห็นว่าผู้นำทั้งหลายแทบจะไม่เว้นเลยนะครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์เราก็เห็นแต่งตั้งญาติเอาลูกเขยเอาลูกสาวเอาลูกชายเข้าไปดำรงตำแหน่งเข้าถึงข้อมูลลับอะไรได้อย่างที่ไม่น่าจะให้นะอย่างนี้เป็น Nepotismนะแล้วก็ยังเอาเพื่อนฝูงก็ไปดำรงตำแหน่งแต่สังเกตดูแล้วโดนัลด์ทรัมป์มักจะคบกับลูกน้องที่เป็นผู้ชายไม่ค่อยได้ส่วนมากจะแต่งตั้งผู้หญิงโอเคครับผ่านไปตอนนี้ต่อมา sponsor นี่ก็ภาษาไทยก็พูดว่า sponsor ก็คืออุปถัมภ์นะครับช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นสปอนเซอร์ในวงการโวแคปในภาษาอังกฤษนี่จึงนิยมแปลง่ายๆว่า support ครับ support to sponsor ก็คือ to support sponsor ก็คือ supported ผ่านไปครับดูประโยคต่อมาประโยคที่5ครับ for a while ช่วงระยะเวลาหนึ่งคือช่วงแรกๆมันก็ดี Rural families did not have to make elaborate preparations to provide for their younger sons and daughters ในช่วงระยะแรกๆครอบครัวในชนบท Rural ก็คือ country นะครับครอบครัวชนบทก็ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการทำการเตรียมการที่สลับซับซ้อน elaborate คือสลับซับซ้อนเพราะมาจากคำว่า labor แปลว่าแรงงาน elaborate แปลว่าต้องใช้แรงงานเยอะใช้ทำนู่นทำนี่วุ่นวายไปหมดก็คือมันก็เลยสลับซับซ้อนในการที่จะช่วยเหลือให้การอุดหนุนนะลูกชายลูกสาวที่อายุน้อยอยู่อายุน้อยกว่าอยู่นะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดคำว่า sponsor มาแต่คราวนี้เขาใช้คำว่า provide for มาแต่ความหมายมันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะ provide for นี่ก็คือ finance ให้เงิน
provide for นี่ในที่นี้ก็คือให้เงินช่วยให้เงินนะซึ่ง sponsor มันก็มี sense นี้อยู่แล้วไอการ support ของ sponsor เนี่ยมันก็มี sense ของการให้เงินอยู่แล้วเหมือนกันกล่าวโดยรวมแล้วมันก็เหมือนกับคำว่า sponsor provide for ในภาษาทั่วไปเราจะแปลคำ provide for someone เนี่ยแปลว่า financeซึ่งเสียงของคนอังกฤษคนอังกฤษก็จะ finance โอเคผ่านไปและขยายความกล่าวอีกในหนึ่งก็คืออินอัทเวิร์สเดย์คูดบีเซนต์ทูเดอะทาวน์กล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกนี้สามารถถูกส่งไปที่อยู่ในเมืองได้เลยประโยคที่6 instead of saving every extra penny to give their children a start in life แทนที่จะต้องประหยัดเงินเพิ่มเติมทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะให้ลูกๆเนี่ยไปตั้งตัวในชีวิตFarmers could purchase some luxury goods. ชาวไร่ชาวนาก็สามารถที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับหรือขยายที่นาของตนเองแด่ land holdings. เรามาดูตรงนี้instead of ถ้าเขียนยากขึ้นมานิดหน่อยแล้ว TOEFL ก็ออกมาแล้วก็คือ rather than instead of สามารถยกระดับด้วยการเปลี่ยนเป็นคำว่า rather than purchase ออกเสียงให้ถูกต้องว่า purchase ออกเสียงแบบไทยๆก็คือ purchase นะครับแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า purchase นะก็คือ to buy และคู่กับมันก็คือ vend ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสด้วย vendre ซึ่งแปลว่าขาย sellแต่แปลกครับคำว่า purchase นี่ใช้ใน TOEFL ใช้ทั่วไปเลยเยอะแยะไปหมดแต่คำว่า vend นี่กับใช้น้อยครับอย่างในข้อสอบแทบจะไม่เห็นคนใช้ vend มีการใช้คำว่า vend แทบจะไม่เห็นเลยถ้าเราอ่านข่าวเรายังเจอบ้างนะแต่ที่เจออยู่บ่อยๆมีวลีหนึ่งที่เรายกเว้นเราเจอบ่อยครับก็คือ vending machines ครับvending machines เนี่ยก็คือตู้ที่หยอดเหรียญแล้วซื้อของได้นะครับซื้อโค้กซื้อมาม่าอะไรบะหมี่นะครับซื้อกาแฟร้อนก็ยังได้เนี่ยอันนี้เป็น vending machines ตู้ขายของหรือเราอาจจะเห็นคำบางคำเป็นต้นว่าไอศกรีมvendors คนขายไอศกรีมนะหรือ newspaper vendors คนขายหนังสือพิมพ์ computer vendors คนขายคอมพิวเตอร์สคำบางคำจะชอบใช้กับคำว่า vendors โดยเฉพาะยิ่งไอ้คำว่า ice cream vendors มันจะเป็นคำที่เด็กๆก็จะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในการใช้ทั่วๆไปของคำว่า vend เฉยๆเนี่ย to vendvendit อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้พบครับแต่ purchase โอ้ยพบประจำเลยพบบ่อยมากตอนนี้ต่อมา luxury goods สินค้าที่ฟุ่มเฟือยคำว่า luxury ที่แปลว่าฟุ่มเฟือยนี่ TOEFL เคยออกเท่ากับ opulence ครับแต่ opulence ที่แปลว่าฟุ่มเฟือยนี่สะท้อนถึงความรวยฉะนั้น opulent คุณศัพท์ก็เคยออกข้อสอบใน TOEFL เท่ากับ affluent รวยรวยมากรวยมากด้วยหรือสะท้อนถึงความหรูหราสะท้อนถึงสิ่งที่มันหรูหราและสะท้อนถึงความแพงของของนั้นนะบางครั้งก็แปลว่า sumptuous แปลว่า lavish ซึ่งข้อสอบระดับสูงขึ้นมาเขาจะออกกันครับฉะนั้นคำพวกนี้ยากหน่อยนึง
แต่อย่างน้อยก็ opulence เคยออกเท่ากับรวยคุณศัพท์ opulence เท่ากับ affluent และ opulence นามก็เคยออกข้อสอบเท่ากับ luxury ใน TOEFL เป็นอย่างน้อยครับland holdings ก็คือ land ownings การเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นก็คือซื้อที่นาเพิ่มขึ้นซื้อไร่เพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเราพูดว่า land holders ก็คือเจ้าของที่ดิน land owners นั่นเอง hold ในที่นี้แปลว่า own ครับ hold ในที่นี้แปลว่า own นะครับผ่านไปครับสมองล้าหรือยังครับถ้าล้าก็พักสักครู่นะครับแต่ถ้าไหวก็ต่อกันเลยครับย่อหน้าต่อมาย่อหน้าที่4ครับโอ้สั้นลงอีกใจชื้นไม่ยาวมากย่อหน้าที่4 such an opportunity could not last โอ้โอกาสดีๆอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้มันไม่สามารถคงอยู่ต่อเนื่อง ตลอดไปได้นะครับฉะนั้น could not last เนี่ยก็คือ could not continue หรือ could not endure นะ endure ดูจะดีกว่าเพียงแต่มันยากกว่าเท่านั้นเอง TOEFL เคยออก to last เท่ากับ to continue และเคยออก endure เท่ากับ to last และ TOEFL ก็ยังเคยออก lasting เท่ากับ enduring คงอยู่นานและมีคำที่สวยเป็นพิเศษและเหมาะกับเด็กฝรั่งด้วยก็คือ abiding อะไรที่อยู่นานเนี่ยเราใช้ abiding และใน TOEFL ก็ยังเคยออก long lasting และ long lasting นี่เท่ากับ durable ใช้ได้ทนทานถาวรทนทานนี่คือ durable นะฉะนั้นขอให้เราสังเกตลักษณะที่คล้ายกันใน TOEFLLasting เฉยๆ Lasting เฉยๆแปลว่า Enduring แต่ถ้า Long Lasting จะแปลว่า Durable อันนี้คงอยู่นานอันนี้แปลว่าทนทานนะครับโอเคครับนั่นคือประโยคแรกครับเดี๋ยวเรียนเปรียบเทียบ2คำแล้วกัน Durable กับ Enduring Long Lasting กับ Lasting นะครับto last แปลว่า to continue หรือ to endure นั่นเองครับหรือ to remain ก็ได้ยังคงเหลืออยู่นะครับอ่ะต่อมา with more mouths to feed more mouths to feed เนี่ยเป็นวลีที่เป็นสำนวนที่มันไพเราะแล้วมันก็ชัดเจนในตัวมันเองนะด้วยปากจำนวนปากที่เพิ่มขึ้นที่จะต้องให้อาหารให้การเลี้ยงดูคือประชากรมันเพิ่มขึ้นต้องมีอาหารมาเลี้ยงเมื่อเป็นเช่นนั้น more crops had to be planted ดังนั้นพืชก็จำเป็นจะต้องถูกปลูกเพิ่มขึ้นไปด้วยนักศึกษาครับการขึ้นด้วย with เนี่ยมันเป็นการแสดงเหตุผลนะครับการขึ้นต้นด้วย since เป็นการแสดงเหตุผลฉะนั้นเป็นสิ่งที่คำถามอาจจะถามได้ตรงจุดที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำที่แสดงเหตุผลแสดงการแย้งและบางครั้งเขาก็ฉลาดเขาก็ไม่แสดงการแย้งออกมาชัดๆเช่นเขาใช้เซมิโคลอนแทนคำว่าบัตอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นการแย้งกันโดยที่เราจะต้องสังเกตให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งด้วยบางครั้งต้อง read between the lines ด้วยโอเคต่อมาประโยคที่3ให้ดูวลีที่สวยนะ more mouths to feed มันสวยในตัวมันเองโดยไม่ต้องแปลอะไรอีกแล้วมันสวยในตัวมันเอง
ต่อมา since the most productive land was already under the plow new fields were carved from less fertile areas และเนื่องจากว่าที่ดินที่ดีที่สุดที่ให้ผลผลิตที่เหมาะกับการเพาะปลูกที่สุดถูกนำไปปลูกนำไปใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ดินพื้นใหม่ๆทุ่งนาพื้นใหม่ๆก็เลยต้องถูกตัดออกมาถูกแกะออกมาจากบริเวณที่มันอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าเรามาดูครับ crops ก็คือ plants grown for food จากประโยคที่สองประโยคที่สามนั้นก็คือ carve carve นี่ปกติคือแกะสลักต้องไปตัดไปแบ่งออกมาไปตัดออกมานะครับและทอฟโฟเคยออกถ้าเคย hewn นะครับซึ่งตัวนี้มันมาจากhewed แล้วก็ hewn ทอฟโฟเคยถามว่า hew แปลว่าอะไรและแปลว่า carve ครับเคยถามครับถามจริงๆครับเพราะว่าผมมีสถิติข้อสอบผมสอนหนังสือมานานนี่ผมมีข้อมูลและผมติดตามข้อสอบด้วยนะครับฉะนั้นเวลาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมมีเป้าหมายครับไม่ได้พูดลอยๆต่อมา fertile ซึ่งคนอังกฤษออกเสียงว่า fertile อเมริกันออกเสียง fertile นะครับ fertile นี่เท่ากับ productive ซึ่งทั้งสองคำนี้ถูกใช้ในประโยคนี้ด้วยกันแต่มันมีคำหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอเน้นไว้นะที่นี้ก็คือคำว่า prolific prolific นี่ก็แปลว่า productive แต่ใช้ต่างกันนั่นคือ fertile กับ productive นี่เราใช้กับนะ fertile นี่เราใช้กับดินนะใช้กับ land ผืนดินในแง่ที่เป็นอยู่นี่คือ productive ให้ผลผลิตดีแต่พอเพื่อพูดถึง prolific เนี่ยแล้วเราก็แปลว่า productive เหมือนกันเนี่ยเรามักจะใช้กับคนสองแง่1 a prolific woman คือผู้หญิงที่มีลูกดก2 a prolific scientist หรือ a prolific inventor นะก็คือนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีการประดิษฐ์ผลงานออกมาเยอะแต่ทั้ง2กรณีนี้เราต่างก็แปลว่า productive ทั้งคู่และ prolific ที่มาจากคำว่ามีลูกดกเนี่ยก็เป็นที่มาของคำเมื่อกี้ไงครับก็คือ population proliferation population proliferation นะครับซึ่งการออกลูกการออกลูกเป็นประชากรอย่างเงี้ยก็คือการเพิ่มของประชากรเยอะๆเป็นคำเดียวกันด้วยตัวนี้เน้นนะครับมีลูกดกหรือมีผลงานออกมาเยอะลูกดกอันนี้คือคนโอเคนะครับผ่านไปครับประโยคต่อมา in some villages ในบางหมู่บ้าน land was taken from the common west the woodlands or scrublands that were used for animal forage and domestic fuel.เขาบอกในบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่ดินเนี่ยถูกนำมาจาก the common west คำว่า west อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือเป็นที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีการเพาะปลูกไม่มีคนอาศัยอยู่เราเรียกว่า west และที่ดินประเภทนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้ common คือร่วมกัน
มันอาจจะมีหญ้าขึ้นอาจจะมีสัตว์ไปและเล็มหญ้าบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้น The woodlands อันนี้ก็คือป่าไม้และต่อมา scrublands คำว่า scrub นี่ก็คือป่าซึ่งมันตัว scrub เองมันหมายถึงต้นไม้เตี้ยๆหรือพุ่มไม้ scrub ในความหมายนี้ฉะนั้นบริเวณที่มีพุ่มไม้หรือต้นไม้เตี้ยๆขึ้นก็คือบริเวณที่เป็นป่าที่มีแต่ต้นไม้เตี้ยๆหรือมีแต่พุ่มไม้ขึ้นฉะนั้นทั้ง3บริเวณนี้ที่ดินที่เอามาจากทั้ง3บริเวณนี้ถูกนำไปเป็นใช้เป็นที่ดินและของเดิมของมันเนี่ยมันถูกใช้ were used for animal forage สำหรับเป็นอาหารของสัตว์Forage ก็คือ animals food นั่นเองครับแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงตามบ้าน domestic fuel ฉะนั้นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะปลูกได้ง่ายมันหมดพูดง่ายๆพอมันหมดมันก็ไปเอาที่ดินที่รกร้างมาเช่นเอามาจาก Common West เอามาจาก Woodlands เอามาจาก Scrublands ซึ่งที่ดินที่ผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่นี้เนี่ยมันเป็นที่ที่สำหรับที่สัตว์เข้ามากินอาหารมากินหญ้าหรือเป็นที่ที่คนเข้าไปเอาฟืนเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงตามบ้านนะครับนี่คือความหมายมันฉะนั้นมาดูศัพท์ครับก็อีกครั้งหนึ่งที่พูดมาแล้ว woodlands ก็คือ forest หรือ timberlands scrublands ก็คือ lands covered with low trees and bushes แต่ผมอยากจะเตือนคำหนึ่งไว้นะครับผมอยากจะเตือนคำว่า scrub ตัวอีกความหมายหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกนักศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับว่า scrub เนี่ยมีความหมายว่า low trees and bushes ต้นไม้ที่เตี้ยแล้วก็และพุ่มไม้แต่ scrub ยังใช้เป็น verb ด้วยแล้วที่สำคัญคือข้อสอบ TOEFL เคยถามว่า to scrub แปลว่าอะไรแล้ว TOEFL ออกมาแปลว่า to scour นะแปลว่าขัดครับเหมือนเราขัดให้สะอาดอะไรเงี้ยนี่ขัดอันนี้ข้อสอบเคยออกครับฉะนั้นขอฝากไว้ด้วยครับแต่มันไม่ได้ออกบ่อยออกน้อยforage ก็คืออาหารของสัตว์ฉะนั้นอาจจะใช้คำว่า fodder fodder กับ food ก็เป็นศัพท์ที่เกี่ยวพันกันนั่นเองส่วน domestic TOEFL เคยออกเท่ากับ household domestic เท่ากับ householdและ fuel เนี่ย TOEFL เคยออกเท่ากับ source of energy แหล่งของพลังงานแล้วก็มาถึงประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้ครับ the land was less suitable for crops ซึ่งที่ดินในส่วนหลังนี้นี่ที่เอามาที่ไปตัดมาจากเอามาจาก common west woodlands scrublands เนี่ยที่ดินเหล่านี้มันมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกเนี่ยกับพืชที่จะใช้เพาะปลูกเนี่ยน้อยกว่า and it became unavailable for other important uses แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่การใช้ที่อื่นๆที่สำคัญเนี่ยเป็นต้นเอามาทำเป็นฟืนนะครับหรือให้สัตว์กินอาหารอะไรเงี้ยนะครับมันกลับไม่มีให้ใช้suitable ยากขึ้นมาหน่อยนึงก็คือ appropriate ก็เป็นคำเดียวกับคำว่า proper
คือเป็นรากศัพท์คำเดียวกันเราจะเห็น appropriate ก็คือ proper นั่นเอง unavailable ในที่นี้อาจจะเปลี่ยนเป็นคำที่ยากขึ้นก็คือ inaccessible เข้าถึงไม่ได้การใช้ที่สำคัญอื่นมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันถูกจับจองไปแล้วนั่นเองผ่านไปครับย่อหน้าที่5ครับย่อหน้าที่5ซึ่งมีอยู่6ประโยคด้วยกันส่วนมากไม่มีคำศัพท์หลายประโยคไม่มีคำศัพท์นะครับประโยคแรก as workers continue to flood into the towns real wagesbegan to fall, not only among the unskilled, but throughout the workforce. เนื่องจากว่าหรือเมื่อคนงานยังคงหลั่งไหลกันเข้ามาในเมืองเงินเดือนที่แท้จริงหรือค่าตอบแทนที่แท้จริงซึ่งก็คือวัดจากอำนาจซื้อนะครับเหมือนทุกวันนี้เงินเนี่ยมันเล็กลงเพราะว่าของแพงขึ้นฉะนั้นวันเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ real wages เนี่ยหรือ purchasing power เนี่ยมันก็ถดถอยไปไอ้ real wages นี่ก็เริ่มต้นที่จะตกลงไม่เฉพาะในกลุ่มของพวกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญเท่านั้นแต่ยังรวมตลอดทั้งคนงานทั้งหมดคนงานโดยรวมด้วยทุกคนแย่หมดเพราะของแพงขึ้นค่าเงินเล็กลงค่าจ้างเนี่ยมันใช้ซื้อของได้น้อยลงทีนี้คำว่า floodflood ในที่นี้ถ้าเผื่อเราอยากจะแปลเราสามารถจะแปลได้ด้วยการใช้คำว่า pour เพราะ pour มันก็เทมันก็เห็นน้ำเหมือนกันฉะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า continue to pour into the towns หรือจะใช้เหมือนกับในกรณีของแมลงหรือฝูงนกที่พากันบินแมลงบินไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเป็นฝูงๆฝูงใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ใช้ swarm หรือ flock ก็ได้ฉะนั้น verb ทั้ง4ตัวนี้เราสามารถใช้ได้และความหมายไม่เปลี่ยนแปลงถ้าจะเอาความหมายที่ดูใกล้เคียงหน้าตาดูใกล้เคียงกันเพราะเป็นน้ำเหมือนกันก็คือ pour continue to flood into towns into the towns pour into the towns ถ้าเป็นลักษณะเหมือนกับนกบินแมลงบินก็ swarm into the towns นะครับ flock into the townsสำหรับ unskilled ก็คือที่ไม่มีความชำนาญก็คือไม่ได้ผ่านการฝึกงานมา untrained หรือเมื่อกี้ที่เราเรียนมาเราก็อาจจะใช้ว่า unapprenticed ก็ได้ unapprenticed ก็ได้ไม่ได้เรียนรู้งานฝึกงานมาส่วน workforce ก็คือคนงานทั้งหมด all workers นั่นเองของที่ใดที่หนึ่งนะครับบางครั้งก็เห็นพจนานุกรมเขาชอบแปลว่า staff ก็คือ staff บุคลากรแต่ว่าในที่นี้จะเหมาะกับการใช้คำว่า all workers มากกว่าต่อมาประโยคที่2ครับ a black labor market developed to take advantage of the surplus population ก็เกิดตลาดแรงงานมืดขึ้นมาเกิดตลาดแรงงานมืดขึ้นมาเหมือนเราพูดถึงตลาดมืดนี่เราจะมองเห็นว่ามันไม่ถูกกฎหมายนะครับเกิดตลาดแรงงานมืดขึ้นมานะเพื่อไปฉวยโอกาสไปตักตวงประโยชน์จากจำนวนประชากรที่มันมีมากเกินไปเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าคนงานมีเยอะอย่างเงี้ยเขามีค่าแรงขั้นต่ำวันละ300
นะแต่ถ้าคนงานล้นไปหมดเยอะไปหมดอย่างเงี้ยในตลาดมืดก็อาจจะให้คุณ200คุณทำไหมนะคนงานบางคนก็ต้องทำอย่างนี้เรียกว่าตักตวงประโยชน์และฉวยโอกาส take advantage of the surplus population surplus ซึ่งแปลว่าที่มีเกินความต้องการฉะนั้น take advantage of เนี่ยจึงเท่ากับ make use of แต่ว่ามันมักจะเป็นความหมายไม่ค่อยจะดีนะ take advantage of บ่อยครั้งจะเป็นความหมายไม่ค่อยจะสู้ดีนะซึ่งก็จะไปเหมือนกับคำหนึ่งก็คือ exploit เสียงหนักอยู่พยางค์สองออกเสียงว่า exploit ซึ่งบางทีก็ออกทฟงง่ายๆด้วยการแปลว่า utilizeแต่มันก็ให้ความหมายเนี่ยไม่เด่นชัดเหมือนกับที่ exploit เนี่ยมันมีความหมายเป็นในอยู่ก็คือมันเป็นการตักตวงประโยชน์ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะครับส่วนคำว่า surplus population เขาถามว่า surplus แปลว่าอะไรประชาแรงงานที่มันประชากรหรือแรงงานที่มันเกินความต้องการนะหรือ surplusIBT ได้ออกมาคราวนี้ได้การแปลว่า extra ครับ extra ตัวมันเองก็แปลว่า additional นั่นเองผ่านไปนะครับดูต่อมาประโยคที่3 in terms of purchasing power the wages of a craftsman in the building trade in England fell by one half during the 16thcentury in terms of ข้อสอบก็ถามว่า in terms of เนี่ยทางด้านไวยากรณ์ก็ถามว่า in term of ไม่เติม s ได้ไหม in term of ได้ไหมไม่ได้คำนี้ต้องมี s อยู่เสมออันนี้ไวยากรณ์เคยออก TOEFL in terms of และ in terms of แปลได้หลายอย่างแต่ที่แปลกระทัดรัดสั้นที่สุดก็คือแปลว่าในส่วนที่เกี่ยวกับคือแปลว่า regarding หรือ concerningนี่คือคำแปลที่สั้นที่สุดกระทัดรัดที่สุดแล้วในส่วนของ purchasing power ก็คือ real power real wages หรือ real income กับ wages ในที่นี้ก็เหมือนกันนะก็คืออำนาจซื้อก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงเงินเดือนที่แท้จริงรายได้ที่แท้จริงส่วนคำว่า craftsman นี่เคยออกข้อสอบ TOEFL นะครับช่างฝีมือช่างที่ผ่านการฝึกงานเรียนรู้งานมากว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลานานเนี่ยเขาเรียกว่า craftsman หรือ artisan แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาที่เราใช้คำว่า crafty ซึ่งก็เป็นvocabขั้นสูงเหมือนกันเนี่ยแล้วมันเท่ากับ artful ความหมายไม่ดีนะครับคนที่ crafty หรือคนที่ artful เนี่ยเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ครับเล่ห์เหลี่ยมเยอะมีแต่ศิลปะในการหลอกลวงคนนะไม่ใช่ศิลปะในการสร้างสรรค์นะครับอันนี้ก็บังคับของ SAT GRE GMATและ ACT ด้วยผ่านไปครับประโยคต่อมานะเงินเดือนของเขาบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับในเรื่องของอำนาจซื้อเนี่ยค่าแรงของช่างฝีมือเนี่ยในธุรกิจในการค้าในอาชีพก่อสร้าง in the building trade ในประเทศอังกฤษเนี่ยปรากฏว่ามันลดลงครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งในช่วงศตวรรษที่16 during the 16th century ซึ่งเป็นศตวรรษที่เป็นตัวเน้นของเรื่องนี้
ประโยคต่อมา A French stone mason a highly paid skilled laborer could buy 30 pounds of bread with his daily wage in 1480 เดี๋ยวไอ้คำว่า semicolon นี่เท่ากับ but ในที่นี้ในที่นี้นะฮะเขาบอกว่าช่างปูอิฐช่างก่ออิฐ stone mason หรือพูดสั้นๆว่า mason ก็ได้ mason stone mason หรือ mason นะซึ่ง TOEFL เคยออกข้อสอบมาด้วยการแปลกว้างๆว่า bricklayer นะ bricklayer คนก่ออิฐคนปูอิฐปูกระเบื้องซึ่งเป็นแรงงาน laborer ที่มีความเชี่ยวชาญ skilled แล้วก็ได้รับเงินเดือนสูง highly paid could buy 30 pounds of bread with his daily wage in 1480สามารถซื้อขนมปังได้33ปอนด์น้ำหนัก33ปอนด์ด้วยค่าแรงรายวันของเขาในปีคริสตศักราช1480แล้วก็เซมิโคลอนเหมือนกับเราพูดว่าbut แต่ทว่า by 1550 he could buy fewer than 10ไม่เกินปี1550เนี่ยแค่70ปีไม่เกิน70ปีต่อมาเขาสามารถซื้อได้เพียงแค่10ปอนด์เท่านั้นเองนะฮะเงิน purchasing power นี่ลดลงไปเหลือเศษ1ส่วน3ประโยคต่อมาประโยคที่5 Peasants in the French region of Languedoc ชาวนาในภูมิภาคของฝรั่งเศสที่มีชื่อเรียกว่า Languedoc who hired out for farm laborlost 56% of their purchasing power during the century ตอนนี้ไอ้คำว่า hired out เนี่ยมันเป็นสำนวนนะเหมือนกับเรา hire out รถยนต์ของเราเนี่ยก็หมายความว่าเราให้เขาเอารถไปใช้แล้วก็จ่ายเงินมาให้เรานะครับฉะนั้น hired out ในความหมายนี้ก็คือ offer their services for payment ในความหมายนี้ก็คือชาวนานี่เสนอตัวว่าไปทำนาให้แลกกับค่าแรงพูดง่ายๆมันเป็นสำนวนของมันนะครับ to hire out ใน sense นี้เท่ากับ offer their services for payment มารับจ้างทำนาให้โดยรับผลตอบแทนตอนนี้เขา lost 56% of their purchasing power during the century ก็ต้องสูญเสียอำนาจซื้อเนี่ยไป 56% ในช่วงศตวรรษที่16นี้คือต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนไม่ได้ขึ้นนะค่าจ้างไม่ได้ขึ้นนะค่าจ้างก็ขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าค่าจ้างที่ขึ้นตามไปมันก็ยังซื้อขนมปังได้น้อยลงไม่ได้หมายความว่าค่าจ้างเท่าเดิมค่าจ้างเพิ่มไปแต่เพิ่มไปยังไงไอ้อำนาจซื้อนี่มันตกต่ำลงโอเคผ่านไปในย่อหน้านี้จะเน้น purchasing power เป็นหลักและประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้ only reapers คนที่เก็บเกี่ยวข้าว
ฉพาะคนที่เก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้นเกี่ยวข้าว who were the physically strongest agricultural laborers ผู้ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานทางเกษตรกรรมที่มีร่างกายแข็งแรงที่สุดพวกเก็บเกี่ยวข้าวพวกนี้เท่านั้น appear to have kept pace with inflation ที่ดูประหนึ่งว่าจะตามเงินเฟ้อได้ทันแล้วก็ต่อมาเซมิโคลอนมาเจออีกเซมิโคลอนก็คือบัดแต่ทว่า grape pickers คนที่เก็บองุ่น among the least skilled ซึ่งคนเก็บองุ่นนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยเป็นอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความเชี่ยวชาญน้อยที่สุดแค่ไปเด็ดออกมาเด็ดออกมาเด็ดออกมาเท่านั้นน่ะ endure declines of up to 300 or 400% ต้องประสบกับอำนาจซื้อที่ลดลงถึง 300-400% โอ้น่าสงสารเหมือนทุกวันนี้น่าสงสารทุกวันนี้ของแพงขึ้นแพงขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ก็ลดลงหรือรายได้ถ้าเป็นคนงานรายได้ก็คงที่แต่ซื้อของได้น้อยลงนี่คือความหมายมันละ purchasing power ไอ้มันน้อยลงฉะนั้น real income เนี่ย real wages เนี่ยมันไม่ใช่ real แล้วมันลดลง real income real wages มันลดลงเพราะมันซื้อของได้ลดร้อยลงโอเคตอนนี้ก็มาดูคำต่างๆดังต่อไปนี้คำว่า reapers ผู้เก็บเกี่ยวเท่ากับ harvester to reap เท่ากับ to harvest เคยออก TOEFL to keep pace with เท่ากับ to catch up withฉะนั้น kept pace with จึงเท่ากับ caught up with ไล่ตามทัน inflation เงินเฟ้อเดี๋ยวสักครู่จะพูดในย่อหน้าต่อไปเอาไว้พูดในย่อหน้าต่อไป นะส่วน endure ในความหมายนี้ถ้าเปลี่ยนมาใช้คำว่า suffer ได้มันแปลว่า suffer นะต้องประสบคือประสบกับสิ่งที่ไม่ดีประสบกับสิ่งที่ไม่ดี endure declines ก็คือ suffer declines the declines ก็คือการลดลงนะแปลง่ายๆเลยก็คือแปลว่า decreases up to แปลว่า as much as มากถึงขนาดและคำว่า appear ก็สามารถแปลได้ด้วยappear ก็คือ seemเพราะ TOEFL ออกนะครับแม้มันจะง่ายแต่ TOEFL ก็ออกอ่ะ TOEFL ก็ต้องให้คนเข้าสอบใจชื้นบ้างไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยเห็นแล้วหมดอะไรตายอยากเขาก็ต้องมีของง่ายของยากคร่าวๆกันไปโอเคนะครับนี่คือย่อหน้าที่5นะครับแล้วก็มาถึงย่อหน้าสุดท้ายครับย่อหน้าที่6ยาวหน่อยแต่คำศัพท์มีไม่มากโอเคโอเคครับเรามาดูด้วยกันอ
ประโยคแรก The fall in real wages took place against a backdrop of inflation that has come to be called the price revolution.การตกลงของค่าตอบแทนที่แท้จริงหรือการตกลงของอำนาจซื้อกำลังซื้อมันเกิดขึ้นในท่ามกลางเงินเฟ้อคือมันเกิดขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นเงินเฟ้อคือมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับขณะที่มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นซึ่งเงินเฟ้ออันนี้เนี่ยได้ถูกเรียกชื่อกันว่าการปฏิวัติราคาซึ่งหมายถึงเงินเฟ้อในที่นี้คำว่า backdrop ก็คือ background มักจะใช้กับ against a backdrop of something against a background of somethingและข้างหน้าของ against มักจะมีคำว่าคำประเภทคล้ายๆกับเกิดขึ้นคือ take place took place คือเกิดขึ้นในขณะที่มีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโอเคฉะนั้น took place เราสามารถจะใช้คำว่า occurred แต่ขณะเดียวกันอาจจะใช้คำบางคำที่ดูโดดเด่นขึ้นหน่อยไม่ธรรมดาเป็นต้นมาใช้คำว่า unfolded อย่างนี้เป็นต้นก็ได้คือมันอยู่ที่ความหลากหลายนี่อยู่ที่ความรู้ของเราแต่นี่ backdrop สามารถเปลี่ยนเป็น background TOEFL ออกหลายครั้งทั้ง TOEFL แนวเก่าและแนว IBT แม้จะไม่บ่อยมากแต่ก็หลายครั้งส่วนต่อมาคือ inflationinflation นี่ก็คือเงินเฟ้อของแพงเงินซื้อของได้น้อยลงส่วน deflation นั่นก็คือเงินฝืดคนไม่มีสตังค์จะซื้อ recession ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำอ่อนๆแบบไม่รุนแรงมากเท่ากับ depression depression ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงนี่คือศัพท์ทางด้านเศรษฐกิจที่ควรจะประกอบไว้และสิ่งที่สมควรจะพูดไว้อย่างน้อยก็พูดนิดนึงก็แล้วกันก็คือ inflation นี่มาจากคำว่า inflate ซึ่งแปลว่าสูบลมเข้าไปอัดลมเข้าไปสูบลมเข้าไปและตรงข้ามกับ deflate ปล่อยลมออกนะนี่คือคำแค่พื้นฐานที่จำเป็นแล้วแหละสูบลมเข้าปล่อยลมออกเราไม่ต้องไปถึงคำอย่างประเภท afraidus อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง afraid เหมือนกันนั้น GRE แล้วเอาแค่นี้พอเพราะตอนนี้ก็หนักสมองแล้วมาถึงตรงปลายแล้วฉะนั้นเราผ่านประโยคนี้ไปประโยคที่สอง during 1500 to 1650 cereal prices increased between 5 and 6 fold ระหว่างปี1500ถึง1650ราคาข้าวซีเรียลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นระหว่าง5ถึง6เท่าmanufactured the goods between 2 and 3 fold และสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน manufactured the goods สินค้าที่ผลิตจากโรงงานมันก็มีราคาสูงขึ้นระหว่าง
สูงขึ้นระหว่าง two and three fold 2ถึง3เท่าอาหารทางเกษตรขึ้นแพงกว่านะนะฮะกำลังซื้อมันน้อยลงนะครับย่อหน้านี้เป็นย่อหน้าที่เน้น inflation เงินเฟ้อครับย่อหน้าเมื่อกี้เน้น purchasing powerไม่มีคำศัพท์ครับประโยคที่3ต่อมา most of the rapid increase came in the second half of the 16th century การขึ้นที่รวดเร็ว rapid นี่ก็เป็นคำที่ง่ายนะเท่ากับ fast เท่ากับ quick เท่ากับ swift ง่ายๆ fast quick swiftSwift ซึ่งสะกดแบบนี้การขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในครึ่งหลังของครึ่งที่สองเนี่ยของศตวรรษที่16ไม่มีคำศัพท์ครับแต่ตรงนี้จะมีซึ่งเป็นผลพวงมาจาก a consequence of ก็คือ a result of เป็นผลพวงมาจาก both ผลเป็นผลพวงของ both population growth and the import of precious metals from the new worldเป็นผลพวงของทั้งการเติบโตของประชากรการขยายตัวของประชากรและสินค้าเข้าที่เป็นโลหะที่มีค่าจากโลกใหม่โลกใหม่นี้ก็คือทวีปอเมริกายุโรปเป็นโลกเก่าอเมริกาเกิดทีหลังนะครับก็มีคำศัพท์ก็คือ a consequence ofแต่นี่ a consequence of ที่ผมเน้นเป็นตัวพื้นแดงตัวเหลืองเนี่ยก็เพราะว่ามันแสดงเหตุผล so ก็แสดงเหตุผล with ก็แสดงเหตุผล but แสดงการแย้งนะฮะพวกนี้ออกข้อสอบตรงจุดนี้ได้จุดที่เป็นเหตุเป็นผลจุดที่เป็นเหตุเป็นผลจุดที่แย้งกันนี่ออกข้อสอบได้ถ้าผมเป็นคนแต่งโจทย์ขึ้นมาผมก็จะมุ่งคิดคำถามที่ตรงจุดนี้แต่นี่คำศัพท์ที่มีอยู่เนี่ยเรามีคำว่า consequence นี่เท่ากับ result a consequence of a result of เหมือนกันนี่ง่ายที่สุดแล้วคือคำแปลที่แบบใกล้เคียงที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามี prepositional phrase อีกด้วยเช่นเรามีคำว่า as a result หรือ consequence of TOEFL เคยถามว่า as a result of แปลว่าอะไร as a consequence of แปลว่าอะไรแล้ว TOEFL ออกมาแปลว่า because ofTOEFL ออกอย่างนี้และต่อมาก็คือ precious แปลว่ามีค่าเท่ากับ valuable ซึ่งก็จะเกี่ยวโยงกับประเดี๋ยวประโยคจะพูดต่อไปก็ขออนุญาตพูดถึงตรงจุดนี้ไปเลยทบทวนไปเลยก็คือถ้าลดคุณค่าเรามี depreciateและ depreciate ก็จะเท่ากับ devalue อย่างเช่นลดค่าเงินถ้าเพิ่มค่าเงินหรือค่าเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยเราใช้ appreciate ได้ซึ่ง appreciate มีความหมายอื่นๆด้วยหลายอย่างแต่นี่เป็นความหมายทางธุรกิจ appreciate ค่าเงินเพิ่มขึ้น
depreciate ลดค่าเงินค่าเงินลดลง devalue ลดลงเอาละเราทราบว่ามีการพูดถึงโลกใหม่ก็คืออเมริกาด้วยประโยคที่4ต่อมา 16th century governments understood little about the relationship between money supply and prices ปรากฏว่ารัฐบาลในสมัยศตวรรษที่16เนี่ยมีความเข้าใจน้อยมากเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวนเงินในท้องตลาดกับราคา Money supply คือจำนวนเงินที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดและราคา between ใช้คู่กับ and ประโยคนี้ไม่มีอะไรต่อมา gold and silver from Americaflooded the international economy raising commodity prices ทองและเงินจากทวีปอเมริกาเนี่ยนะครับมันเป็นหลั่งไหลหรือไปล้นเศรษฐกิจล้นตลาดระหว่างประเทศทะลักเข้าไปในเศรษฐกิจของระหว่างประเทศหรือตลาดระหว่างประเทศ raising commodity prices แล้วก็เลยไปเพิ่มทำให้ราคาสินค้าราคาโภคภัณฑ์เนี่ย commodity ก็เหมือนกับ goods เหมือนกันเหมือนกับ merchandise ซึ่งข้าจะเขียนไว้นิดหน่อยก็คงจะดีแม้มันจะง่ายฉะนั้นตรงนี้ flooded สามารถจะเปลี่ยนมาเป็น glutted ก็ได้คืออะไรก็ตามเวลาที่มันล้นตลาดเนี่ยเราใช้ glut the market เหมือนสับปะรดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมัน glut the market ตลาดไม่ได้ต้องการบริโภคมากถึงขนาดนี้โรงงานผลิตก็ไม่สามารถผลิตกระป๋องสับปะรดได้มากขนาดนี้แถมสับปะรดมันก็ยังสุกเร็วอีกด้วยและยังไม่สามารถที่จะแบบมะม่วงที่สามารถบังคับให้มันสุกเป็นเดือนก็ยังได้มะม่วงน้ำดอกไม้อย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้สามารถควบคุมการสุกของมันได้ก็เลยไม่เสียหายนะอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า glut the market ฉะนั้น flooded เมื่อกี้ใช้ flooded มาแล้วหลั่งไหลเข้าไปถ้าเราใช้ flood อีกเราเปลี่ยนมา glut นี่มันจะสวยกว่าเยอะเลยผ่านไปแต่นี่ขออนุญาตพูดถึงไอ้คำว่า commodity ตรงนี้นิดนึงเติมเข้าไปหน่อยนึงcommodity ซึ่งเราแปลว่า merchandise หรือแปลง่ายๆก็แปลว่า goods ก็ได้ ware ก็ได้พวกนี้แปลว่าสินค้าในภาษาไทยเราชอบใช้ว่าโภคภัณฑ์โอเคผ่านไปนะครับนี่เป็นการทบทวนเท่านั้นเองประโยคต่อมาประโยคที่6 as prices rose so did the deficit of the state which was the largest purchaser of both agricultural and manufactured goodsเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นอ
การเสียเปรียบดุลการค้าการเสียดุลการเสียดุลของรัฐหรือของประเทศมันก็เกิดตามมาด้วยเพราะรัฐเนี่ยเป็นผู้และรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดซื้ออะไรซื้อสินค้าทั้งทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านของการผลิตจากโรงงานก็มีศัพท์ทางด้านธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องคือ deficits deficit คือการเสียดุลเรามีคำว่า trade deficit ก็คือการเสียเปรียบดุลการค้าและตรงข้ามกับมันก็คือ trade surplus ได้เปรียบดุลการค้าประเทศไทยมีการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาซื้อของจากเมืองไทยมากกว่าที่เมืองไทยซื้อของจากประเทศสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเมืองไทยได้เปรียบดุลการค้าได้เทรดมีเทรดเซอร์เพลสแต่สหรัฐอเมริกามีเทรดเดฟิซิตในแง่มองจากในแง่การค้ากับเมืองไทยและผู้ซื้อก็คือเพอร์เชสเซอร์และเราก็คงไม่ลืมที่จะเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเผื่อเป็นเวนเดอร์ก็คือผู้ขายเซลเลอร์แต่เวนเดอร์ก็ไม่ใช่เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมักจะเป็นคำที่ใช้กับคำบางคำนิยมกับคำบางคำไอศกรีมเวนเดอร์คอมพิวเตอร์เวนเดอร์นิวส์เพเปอร์เวนเดอร์นะนี่คือสิ่งที่มักจะได้เห็นได้พบได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งผ่านประโยคนี้ไปครับประโยคต่อมาประโยคที่7ประโยคที่7 with huge deficits ขึ้นต้นด้วย with แบบนี้เนี่ยความหมายหนึ่งของมันก็คือเนื่องจากwith มันต่อด้วยคำนามอันเนื่องจากอันมีเหตุผลมาจากการเสียดุลที่มากและ huge นั้นก็ชอบใช้จับคู่คำว่า vast แม้ว่ามันจะแปลว่า immense แปลว่า enormous แปลว่า tremendous ได้หรือแปลด้วยคำอื่นๆได้ก็ตามแต่ IBT ชอบจับคู่ huge กับ vastมหึมาใหญ่มากส่วน immense enormous tremendous เป็นคำที่กลุ่มคำที่ TOEFL ใช้ประจำและมองเป็นชุดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งหลักสูตร N ด้วยข้อสอบ N ก็ต้องมองเป็นชุดทีนี้ด้วยเนื่องจากว่าการเสียดุลนี่มันมาก States began to devalue their coins ประเทศต่างๆรัฐต่างๆก็เลยเริ่มต้นลดค่าเงิน In the mistaken belief that โดยมีความเข้าใจความเชื่อที่ผิดๆว่า This would lower their debtว่าสิ่งนี้มันจะไปช่วยลดหนี้สินของตัวเองได้เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้จีนนี่เยอะมากเลยเพราะจีนนี่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอเมริกานี่แบบมหาศาลเลยกล่าวกันว่าเพียงแค่วันชาติวันเดียวนะมีการฉลองวันชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะมีการจุดพลุฉลองเฉลิมฉลองกันแค่การจุดพลุคืนเดียวแค่นั้นเองนะฮะสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายเงินให้แก่จีนเนี่ยสำหรับพลุนั้นเนี่ยเป็นเงินเป็น100ล้านเหรียญหรือ 3,000 ล้านบาทโดยประมาณฉะนั้นไม่ได้เปรียบดุลการค้ายังไงไหวจีนส่งสินค้าเข้าไปเต็มไปหมด
ทีนี้ก็มาดูคำศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคนี้ครับในข้อ7นั้น devalue ก็คือ reduce the value of ถ้าแปลแบบเดียวกับในพจนานุกรมแปล devalue ก็คือ reduce the value of แต่ถ้าเผื่อใช้ synonym 2ตัวที่เราควรจะนึกถึงก็คือ debate ทำให้ลงไปสู่ฐานคือไปลดไปลงไปสู่ฐานทำให้ต่ำลงหรือ depreciate ไปลดคุณค่ามันลง mistaken TOEFL เคยออกเท่ากับ erroneous เท่ากับ fallacious mistaken เท่ากับ erroneous ก็มาจาก error ที่เราออกเสียง error มากกว่าที่จะออกเสียงว่า error ที่แปลว่าความผิดนะแล้วก็ fallacious อีกคำหนึ่งมันก็คล้ายๆกับ false ที่แปลว่าผิดฉะนั้น mistaken belief อาจจะใช้ว่า erroneous belief หรืออาจจะใช้ว่า fallacious belief ความหมายเหมือนกันหมดและสามารถใช้คำเดียวสั้นๆโดดๆเหมือนอย่างที่ข้อสอบ N ยังเคยออกก็คือ fallacy misconception หรือ illusionfallacy misconception หรือ illusion โอเคนะครับผ่านประโยคที่7ไปต่อมาประโยคที่8 but ก็คือ however จริงๆ but เนี่ยไม่ควรขึ้นต้นประโยคนะแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ผิดซะจนใครๆก็เห็นว่าเป็นของธรรมดาไปแล้วกลายเป็นของถูกไปได้เพราะ but เป็น conjunction มันต้องเชื่อมประโยคมันไม่ขึ้นต้นประโยคจริงๆถ้าเขียนให้ดีให้ถูกต้องถ้าเคร่งครัดมากๆต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า however but ต้องอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางประโยคไม่ขึ้นต้นประโยคแบบนี้แต่เราก็หยวนๆกันเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้กันเกลือข้อสอบก็จะให้ but ที่ขึ้นต้นประโยคเป็นเรื่องปกติ but อย่างไรก็ตาม debased coinage การลดค่าเงินcoin ซึ่งแปลว่าเหรียญนี่ก็คือหมายถึงเงินนะที่นี้การลดค่าเงินเนี่ย resulted in still higher prices ลดค่าเงินนี่ก็ทำให้สินค้าเนี่ยมันยิ่งแพงขึ้นใหญ่เลย and higher prices led to greater debt และราคาที่แพงขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่หนี้สินที่มากยิ่งขึ้นไม่รู้คิดได้ยังไงนะเราไม่ได้ฉลาดเราไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มันสมองปราดเปรื่องเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็ยังมองออกว่าไปลดค่าเงินมันมีแต่หนี้สินจะเพิ่มขึ้นเพราะค่าเงินเราจะใช้หนี้มันใช้ได้น้อยลงจากจำนวนเงินเท่าเดิมที่มีอยู่ฉะนั้นให้สังเกตการใช้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี resulted in กับคำว่า led toส่งผลให้เกิดทำให้เป็นผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้ซ้ำกันเขาใช้ข้างหน้าใช้คำว่า resulted in ข้างหลังใช้ led to หรือข้างหน้าจะใช้ led to ข้างหลังจะใช้ resulted in ก็ย่อมได้ให้สังเกตตัวอย่างที่ดีด้วยดูคำศัพท์ข้อ8นิดหนึ่ง debased coinageสามารถที่จะแปลได้กว้างๆ ว่า depreciated currency เงินที่มีถูกลดค่าลงก็คือเหมือนกับแปล coinage แปลว่า currency แล้วก็แปล debased ว่า depreciated นั่นเองแต่ผมยังอยากจะเตือนอยู่อย่างหนึ่งครับแล้วมีวลีหนึ่งที่ออกข้อสอบก็คือ to coin a word ข้อสอบก็เคยถามว่า to coin a word นี่ใน TOEFL ก็ถามว่าแปลว่าอะไรแล้ว to coin a word เนี่ยได้ออกมาได้การแปลว่า to invent a word ครับแปลว่าผลิตคำขึ้นมาใช้แต่เนื่องจากว่าการผลิตเหรียญเนี่ยเร
แล้วมีคำว่าโรงงานกระสาบฉะนั้น to couch a word ก็แปลว่า to invent a word เหมือนกันโทษ to mint a word ก็แปลว่า to invent a word เหมือนกันเพราะ mint นี่คือ mint นี่คือโรงงานที่ผลิตเหรียญโรงงานกระสาบเพียงแต่ mint มันยากขึ้น coin มันใช้พบบ่อยกว่าผ่านประโยคที่8นี้ไปนะครับดูประโยคที่9 The disrupted economy was felt throughout the continent and play havoc with government finances, international trade and the lives of ordinary peopleเขาบอกว่าเศรษฐกิจที่ถูกทำให้ยุ่งเหยิงไปเนี่ยถูกรบกวนเนี่ย disrupt นะแล้วก็ถามว่า disrupted ในที่นี้แปลว่าอะไรแล้ว disrupt ได้ออกมานะเป็นข้อสอบว่าเท่ากับ disorder ที่ไม่เป็นระเบียบถูกทำให้เสียระเบียบทำให้ยุ่งเหยิงทำให้ไม่มีระเบียบDisrupt นี่จริงๆมันมีความหมายว่าเหมือนกับทำให้แตกกระจายไปทั่วเพราะว่ามันมาจาก prefix ว่า dis ซึ่งแปลว่า apart บวกเข้ากับคำว่า rupt ซึ่งแปลว่า breakมาจากคำสองคำนะครับฉะนั้นทำให้แตกและกระจายไปทั่วไม่เป็นระเบียบนะครับฉะนั้นคำแปลในที่นี้ที่เข้ากับมันได้นะในคอนเท็กซ์ของมันหรือในบริบทของมันนะก็คือ disrupted economy เท่ากับ disorderedeconomy นั่นเอง was felt ก็คือ was sensed รู้สึกได้แล้วก็มีคำคำหนึ่งซึ่งใน reading ก็นานๆทีก็จะเจอทีนะไม่บ่อยแต่ก็เป็นคำที่ขาดไม่ได้ก็คือ havoc havoc นี่ถ้าแปลเป็นแบบข้อสอบ TOEFL ที่ออกมาก็จะแปลว่า destruction และขอให้สังเกตว่า play havoc จะใช้กับ with แต่อีกคำหนึ่งที่ใช้มากกว่าก็คือ wreak havoc on wreak havoc ตามด้วย on อันหลังใช้มากกว่าอันหน้านะครับถ้าถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรกระทัดรัดที่สุดดีที่สุดก็คือแปลว่าทำลายแปลว่า ruined play the havoc with หรือที่ใช้อีกอย่างคือ wreak havoc on แปลว่า ruined นั่นเองหรือจะแปลให้เต็มยศแต่แปลตัวนี้ดีที่สุดนะครับคำแปลตัวนี้ดีที่สุดตัวนี้ดีที่สุดหรือถ้าแปลเต็มยศก็แปลว่าแปลให้เห็นว่า havoc แปลว่า destruction แล้วก็แปลว่าแล้วก็แปลมันว่า cause destruction to นั่นเองครับคือถ้าแปล cause ก็ต้องคู่กับ to แล้วก็แปล havoc มาเป็น destruction นี่คือคำแปลแต่แปลแบบนี้ค่อนข้างยาวสั้นกระทัดรัดแล้วได้ใจความเยี่ยมเลยก็คือ ruined นั่นเองครับและคำว่า finances เนี่ยเวลาที่ใช้เป็นผู้พจน์เนี่ยคำนามเป็นผู้พจน์คำนามเนี่ยนะครับมันมักจะหมายถึงเงินมันแปลว่าเงินนะก็คือ monetary resources ทรัพยากรที่เป็นเงินหรือเงินนั่นเองพูดง่าย
ฉะนั้นเศรษฐกิจที่ไม่เป็นระเบียบนี้เนี่ยที่ยุ่งเหยิงไปหมดนี้เนี่ยรู้สึกได้ทั่วผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป the continent และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเงินของรัฐบาลแล้วก็การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนธรรมดาสามัญทั่วไปด้วยนักศึกษาครับเรายังมีข้อสอบอีก2ฉบับที่เป็นข้อสอบล่าสุดนะครับคือ Emergence ซึ่งยังไม่เคยออกเลยเพิ่งออกเป็นครั้งแรกแล้วก็มีคำถามบางข้อที่หลุดออกมาด้วยไม่ได้หลุดเฉพาะเนื้อเรื่องนี่เขาหลุดมาเฉพาะโวแคปนะครับคำบางคำเท่านั้นเองแต่เนื้อเรื่องนี้ผมเป็นคนค้นหามานะครับว่ามาจากหนังสืออะไรยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีใครมีนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของ adopting Roman values เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีใครมีนะครับมีแต่ผมมีที่เดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สอนมาแล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องของ population and economy in 16th century Europe ก็ยังไม่มีใครมีนะครับของเรามีอยู่เพียงผู้เดียวคือพอคนบอกว่ามันออกโวแคปคำนู้นคำนี้ผมก็จะมีวิธีการค้นคว้าค้นหาคนส่วนมากจะจำโวแคปออกมาว่าโวแคปออกอะไรบ้างนะครับและผมก็จะค้นคว้าหานะและผมมีวิธีการหาที่คนอื่นเขาทำแบบผมไม่เป็นนะผมจะค้นหาได้ลึกมากแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลออกมาได้และผมติดตามมาอยู่ตลอดบางอย่างนะยังไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็สามารถหาออกมาจนได้แม้ว่าผมอาจจะยอมรับว่าข้อความบางอย่างที่เขาอยู่ในข้อสอบเนี่ยมันอาจจะต่างไปบ้างเล็กน้อยเพราะมันมีการเอดิตแต่ว่าเนื้อหาสาระส่วนใหญ่มันเหมือนกันนะครับที่นักศึกษาเรียนไปในวันนี้นักศึกษาลองคิดดูว่าถ้านักศึกษาอยากจะออกข้อสอบ sentence simplification ประโยคใดประโยคหนึ่งเลือกมาเพื่อมาออกข้อสอบนักศึกษาคิดว่าจะเป็นประโยคไหนแต่แน่นอนใช่ไหมครับว่าก็คงจะต้องเลือกประโยคที่ยาวที่สุดที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในเนื้อเรื่องนะครับนี่เป็นกลไกของการออกข้อสอบก็ขอนักศึกษาได้ติดตามต่อไปแล้วกันสัปดาห์หน้าก็มีการสอบ TOEFL อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันที่30นะครับมีการสอบ TOEFL ด้วยนะครับแล้วก็ใน2ฉบับนี้ผมรอจังหวะที่จะนำเสนอนะครับว่าจะเสนอในสัปดาห์นี้เพิ่มเติมได้ไหมหรือว่าจะต้องเก็บไว้รวบยอดในภายหลังนะครับข้อมูลนั้นมีอยู่แล้วผมไม่ได้มีข้อมูลเพียงแค่2เรื่องนี้นะผมมีข้อมูลอยู่เยอะมากเลยนักศึกษาเยอะมากๆเลยเรียกว่าออกมาแต่ละครั้งไม่มีครั้งไหนที่จะไม่มีอยู่ในเดต้าเบสของผมต้องมีอยู่ทุกครั้งนะครับฉะนั้นก็นักศึกษาสบายใจได้นะครับประหยัดเวลานะครับไม่ต้องไปดิ้นรนซื้อหนังสืออะไรมานั่งอ่านมานั่งทำอะไรได้ตัวเองหรือมานั่งค้นคว้าได้ตนเองมานั่งหาได้ตนเองทางอินเทอร์เน็ตนะมันไม่คุ้มกับเวลาของนักศึกษาเอาเวลาไปเรียนหนังสือเอาเวลาไปทำมาหากินหาเงินได้มากกว่านะครับมาเรียนทางนี้กับผมนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมาเรียนที่โรงเรียนได้ก็ยิ่งดีนะครับ
ก็จะทำให้มีข้อมูลเก่าๆที่อยู่เยอะแยะที่สอนมาแล้วเนี่ยเร่งเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ